สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ FALACOP Live นะครับซึ่งเราจัดกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาอย่างเนี้ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็จะเรียกได้ว่ารู้และรับทราบเรื่องราวของพวกเราชาวตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินครับก็งานนี้เรียกได้ว่าถ้าภาษาของคนฝั่งประกันนะครับเรียกว่าเป็นการเปิดบ้านนะครับแล้วก็มาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่หลายๆคนชวนเข้ามาฟังในสัมมนาในครั้งนี้ครับจะได้รับรู้รับทราบว่าคนในสายตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินพวกเราทำงานกันอย่างไรและเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งโอกาสอย่างไรใครที่เข้ามาจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อประสบความสำเร็จครับแต่ปัจจัยหนึ่งที่เราเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่ทำให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องของความรู้นะครับความรู้และทัศนคติครับและสิ่งเหล่านี้เราจะปลูกสร้างให้กับพวกท่านนะครับกับโครงการต่างๆซึ่งเรามีครับก็คือFA Standard, FA Prime ซึ่งเราจะพูดถึงในเรื่องสิ่งเหล่านี้ในช่วงต่อๆไปด้วยนะครับ FA Standard, FA Prime ก็เหมือนเป็นห้องเรียนครับที่รวมองค์ความรู้วิธีการในการทำงานของเราสูตรความสำเร็จเราจะต้องทำอย่างไรครับเราจะมีห้องเรียนในการสอนซึ่งเราเปิดให้ท่านสามารถมาจอยได้ถ้าคุณสมบัติของท่านตรงตาม FA Standard หรือ FA Prime แล้วเราจะมีแผนรับรองรายได้ให้ด้วยนะครับซึ่งแผนรับรองรายได้ก็ไม่ใช่เงินเดือนนะครับเป็นรายได้ที่เราคาดว่าท่านจะทำได้ในอนาคตเรามาให้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจในอดีตเราให้เพียงแค่3เดือนแต่เราปรับพัฒนาจนเป็นให้12เดือนเพราะเรามั่นใจแล้วเราเชื่อว่าผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานกับเราอาจจะมีความกังวลใจมีสิ่งที่ตกติดค้างกับตัวเองอยู่เพื่อจะต้องมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายต่างๆเรามองเรื่องของปัจจัยตรงนี้ครับเราจึงมีแผนรับรองรายได้ให้กับท่าน12เดือนส่วนเรื่องของดีเทลรายละเอียดสามารถถามหัวหน้าของท่านได้นะครับหรือค่อยๆติดตามไปเราจะค่อยๆเก็ททีละเรื่องนะครับเอาละครับสำหรับงานในวันนี้ก็จะเป็นการมาเปิดบ้านนะครับแนะนำอาชีพแล้วก็จะมาพูดคุยกับตัวอย่างเรียกได้วิทยากรนะครับที่ประสบความสำเร็จที่เดินในสู่อาชีพนี้แล้ววันนี้เขาประสบความสำเร็จกลับมาแชร์ประสบการณ์และเล่าเรื่องราวในห้องเรียน FA ที่เขาเคยเรียนว่าเป็นอย่างไรและอะไรที่เขาได้จากห้องเรียนนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับท่านวิทยากรครับวันนี้คือคุณสลินวราศิลป์นะครับหรือคุณว่านนะครับก็เรียกว่าเป็นนักขายคนหนึ่งที่ย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นนักเรียนในห้องเรียน FA Standard ด้วยแต่วันนี้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับเธอจะพูดคุยเรื่องราวอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับวิดีโอพรีเซนต์แนะนำบริษัทนะครับว่า AA เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาถึงวันนี้เรายิ่งใหญ่ขนาดไหนไปเชิญชมพร้อมกันเลยครับจากจุดเริ่มต้นเมื่อพุทธศักราช2462โดยผู้ก่อตั้งคอร์เนเลียสแวนเดอร์สตาร์ณมหานครเซี่ยงไฮ้วันนี้กลุ่มบริษัท AIA ฉลองครบรอบ100ปีของการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นโดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท AIA มีบริษัทในเครือรวม18แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิกด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก AIA เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481 AIA ประเทศไทยเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มอบความคุ้มครองให้กับชีวิตคนไทย1ใน3ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นของ AIA ครอบคลุมกว่าร้อยละ33ของทุนประกันทั้งหมดในประเทศให้บริการลูกค้าบุคคลกว่า5ล้าน3แสนคนด้วยจำนวนกรมธรรม์กว่า8ล้าน2แสนฉบับและยังให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรอีกกว่า 12,000 องค์กรกุญแจสู่ความสำเร็จของเรามาจากพลังแห่งบุคลากรที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและความสำเร็จของ AIA ด้วยเครือข่ายพลังตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า 55,000 คนทั่วประเทศมีตัวแทนผู้ติดคุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลมมากที่สุดในประเทศไทยมียอดขายผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงก์สูงสุดและจำนวนตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์จากก.ล.ต.นับหมื่นคนการันตีความเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตด้วยหลากหลายรางวัลจากสถาบันต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่ยืนยันความมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ในทุกๆด้านของธุรกิจ AIA ประเทศไทยยังสร้างชื่อเสียงผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม2แห่งได้แก่ AIA Capital Center และ AIA สาทรทาวเวอร์ซึ่งกวาดรางวัลอันทรงเกียรติทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากล
AIA คือผู้นำที่คิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์การบริการและนวัตกรรมต่างๆสู่วงการประกันชีวิตเราคือที่แรกที่เปิดตัว Unit Link ออกสู่ตลาดริเริ่มพัฒนาระบบต่างๆเช่น iPost Plus และ AIA iService เพื่อสนับสนุนการขายและให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นผู้นำในการพัฒนาตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพด้วยหลักสูตรฝึกอบรม AIA FA Standard และ AIA FA Prime พร้อมด้วยเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่และศูนย์ที่ปรึกษาการเงินครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อมอบบริการอย่างครบวงจรได้ทั่วประเทศด้วยคำมั่นสัญญาที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น AIA เปิดตัวเดวิดเบ็คแฮมในฐานะ Global Brand Ambassador เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพและเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างสรรค์แบบประกันสำหรับคนรักสุขภาพ AIA Vitality ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่งเสริมตัวแทนประกันชีวิตที่มุ่งมั่นให้ก้าวสู่จุดสูงสุดของอาชีพด้วยการพิชิตคุณวุฒิระดับโลกอย่าง MDRT ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของตัวแทนประกันชีวิตเพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นมืออาชีพเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราด้วยความพร้อมให้บริการผ่าน call center ทุกวันตลอด24ชั่วโมงและสนับสนุนการบริการด้านการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพลังตัวแทนทุกท่านนอกจากนี้ AIA ยังมุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนเราพร้อมมอบความคุ้มครองและทางเลือกด้านการออมที่ชาญฉลาดในทุกช่วงชีวิตและพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในอาชีพสำหรับผู้ที่มีความสามารถเพราะเราคือบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งมั่นยืนหยัดให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น AIA Healthier Longer Better Lives ครับก็ต้องขอขอบคุณวิดีโอพรีเซนต์แนะนำบริษัทแนะนำองค์กรนะครับก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ AA ก็อยู่กับประเทศไทยมา84ปีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคุณปู่ท่านหนึ่งครับที่อยู่คู่กับเรามาอยู่คู่กับคนไทยนะครับก็มั่นใจได้ครับว่าตลอด84ปีสร้างความมั่นคงสร้างสวัสดิการให้กับคนไทยก็เป็นช่องทางแห่งโอกาสแต่ว่าผู้ที่ทำประกันก็ยังคงไม่เยอะนะครับทั้งนั้นยังมีอีกช่องมีอีกเยอะนะครับให้กับคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อจะออกไปพบลูกค้าสร้างสวัสดิการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกครับถ้าเข้ามาคุณมาร่วมโครงการ FA Standard FA Prime จะทำให้คุณออกไปเป็นตัวแทนที่เป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะทำงานลูกค้าสัมผัสได้ครับว่าใครคือมืออาชีพใครไม่ใช่มืออาชีพนะครับที่นี่สร้างมืออาชีพจริงๆครับเอาละครับอย่าลืมนะครับในช่วงนี้เราก็รู้กันอยู่นะครับใส่แมสกันนะครับก็ภาวะวิกฤตโควิดครับสตูดิโอนั่งคุยกับแขกวิทยากรมาแหมก็เจอแค่ครึ่งหน้านะครับก็เพราะว่าเราจะต้องรักษามาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับใครมีของ FA ก็ใช้กันด้วยนะครับนี่ก็แอลกอฮอล์ต้องพกติดตัวครับแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็รักษาระยะห่างครับเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็อดทนกันพวกเราก็ให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาพูดคุยกับท่านวิทยากรสาวสวยนะครับ8ปีที่แล้วผมเคยสัมภาษณ์เธอวันนี้มาวันนี้สัมภาษณ์ในอีกเขาเรียกอีกมิติหนึ่งนะครับมิตินั้นเป็นตัวแทนนักเรียน FA วันนี้เป็นผู้บริหารที่สร้าง FA นะครับและตัวเองประสบความสำเร็จมากมายใน8ปีจะได้มาเล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับขอเชิญพบกับท่านวิทยากรครับคุณสลินวราศิลป์ครับหรือคุณว่าน FA สดารุ่น34นะครับขอเรียนเชิญพบกับท่านวิทยากรครับครับผมก็เ
็นั่งอยู่กับวิทยากรครับคุณว่านสวัสดีครับทักทายแขกผู้รับชมซะหน่อยนะครับสวัสดีค่ะครับโอ้โหก็หลายๆคนก็คงรู้จักเคยเจอกับคุณว่านมาบ้างแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในช่วง8ปีก็เป็นทั้งนักขายแล้วก็ขึ้นมาเป็นวิทยากรตามเวทีต่างๆในการเรียกให้ความรู้แนะนำวิธีการทำงานนะครับแต่ในช่วงนี้เรามาในแพลตฟอร์มของออนไลน์นะครับรู้สึกไงบ้างกับ8ปีที่ผ่านมารู้สึกเหมือนไม่ใช่8ปีค่ะรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวเพราะว่ามันสนุกอะค่ะพี่แล้วมันก็ทำงานแบบใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเหมือนเร็วจริงๆโอ้ใช่ช่วงเวลาแห่งความทุกข์มักจะยาวใช่แต่ช่วงเวลาความสุขมักจะสั้นอยู่เอคุณแป๊บเดียวครับ1มกราคมอีกแล้วใช่1มกราคมอีกแล้ววางเป้าหมายใหม่วางเป้าหมายใหม่แล้วแต่ก็เราก็จะเติบโตไปกับแต่ละปีที่เกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะงั้นผมก็ต้องขอย้อนเพราะผมเชื่อว่าคนที่ฟังบางท่านก็รู้จักคุณว่านมาแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยโดยเฉพาะคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกนะครับก่อนที่ว่านจะมาทำงานกับ AA ทำอะไรมาก่อนครับว่านเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนค่ะพนักงานบริษัทเอกชนก็คือเป็นทำงานตำแหน่ง Supply Chain Manager นะคะอยู่ที่บริษัทยาแห่งหนึ่งค่ะใช่ดีเทลป่ะไม่ใช่ดีเทลค่ะพี่เป็นงาน Back Office ค่ะครับทำงานไม่ได้พบลูกค้าค่ะนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วก็ดู manage เรื่องสินค้านำสินค้าเข้ามาให้เซลล์ขายเพราะฉะนั้นก็คือนั่งอยู่หน้าคอมอะค่ะครับในรูปที่มีใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นห้องทำงานตอนออกมาจากบริษัทค่ะแล้วก็ช่วงชีวิตที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่ทำงานเขาเรียกจัดซื้อป่ะเป็นจัดซื้อด้วยค่ะเป็นงานจัดซื้อด้วยก็คือดูแลจัดซื้อในบริษัทแล้วก็ดูแลคือบริษัทเนี่ยจะขายวัคซีนสำหรับสัตว์นะคะแล้วเราก็จะนำวัคซีนจากต่างประเทศเข้ามาวันก็จะต้องคุยกับโรงงานที่กระจายอยู่ทั่วโลก7ประเทศเราคุยกับเขาแล้วก็เหมือนคล้ายๆแพลนเนอร์ค่ะวัคซีนสัตว์ใช่ไม่ใช่ลูกค้าแล้วเนาะไม่ใช่ลูกค้าในนี้ไม่มีใครเป็นลูกค้าใช่ค่ะเป็นลักษณะแพลนเนอร์วางแผนงานนะคะพี่เอาของเข้ามาให้เขาไปขายได้ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเรียนอะไรมาจบมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นสายการตลาดค่ะก็คือจบปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียในสาขาการตลาดค่ะแล้วก็จบมาก็ทำงานอยู่ที่เดิมอะค่ะบริษัทวัคซีนก็ยาวมา7ปีแล้วก็เข้าสู่อาชีพนี้เลยชอบถามอะว่าคนที่อยู่ตอนสมัยเรียนนะแบบช่วงคาบเกี่ยวกำลังจะจบอะตอนนั้นส่วนใหญ่คนที่เรียนอยู่จะจบฝันอยากจะจบมาแล้วทำอะไรอยากเป็นอะไรว่านอยากเป็นจริงๆอยากเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่าฟิลที่เราทำเนี่ย ก็เลยเลือกเรียนการตลาดด้วยเพราะเรามองว่าแบบมันเป็นงานที่สนุกทำธุรกิจยังไงก็ต้องมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะก็อยากอันนั้นคือความฝันว่าอยากจะทำแต่ว่างานแรกไปทำก็ไปเป็นใช่ค่ะไปเป็นลูกจ้างบริษัทเป็นพนักงานบริษัทกี่ปีนะ7ปีค่ะ7ปีรายได้ดีไหมรายได้ดีนะคะรายได้ดีแล้วก็จริงๆก็คิดว่าตัวเองก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งตอนที่เราเป็นพนักงานบริษัทเพราะว่าตอนต่อลงมาก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือห้องทำงานนะคะมีห้องทำงานส่วนตัวมีรถประจำตำแหน่งด้วยนะคะมีลงแมกกาซีนด้วยครับเป็นดังแบบมีก็ไปถ่ายให้เขา in house ในบริษัท in house ใช่รูปซ้ายนะครับไม่ใช่รูปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รูปขวาจะคล้ายๆผมหน่อยไม่เลยครับค่ะก็ดีค่ะแล้วก็รายได้ก็สำหรับพนักงานบริษัทตอนอายุขนาดว่ามันก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับค่ะแล้วเป็นยังไงมายังไงทำงานก็เติบโตแฮปปี้กับสิ่งที่ทำอยู่ใช่ก็โอเคด้วยแล้วอยู่ดีมาเปิดใจให้กับงานสายประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเนี่ยมันทุกคนว่าทุกอาชีพมันมีจุดเปลี่ยนเนาะเราทำงานก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันคือว่านทำงานมาเนี่ยตอนว่านแฮปปี้กับงานมากค่ะต้องขอบคุณบริษัทเก่ามากเลยว่าเป็นที่ที่สอนให้ว่านมีประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าพอเราทำมาเนี่ยมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตไปมากกว่านี้แต่ว่างานที่เราทำอ่ะมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเดิมๆเติบโตนี่คือในเรื่องของรายได้เติบโตในเรื่องของรายได้ด้วยเติบโตในเรื่องถึงของความคิดนะคะเติบโตในเรื่องของคุณค่าการทำงานหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการทำงานที่เดิมมันก็จะเป็นลักษณะกรอบเดิมๆมันก็ไม่ได้อนุญาตให้เราทำอะไรใหม่ๆมากมายผู้คนก็ไม่ได้เจออยู่แค่30คนในออฟฟิศแบบจะงานสายที่แบบเหมือนขายวัคซีนฉีดสัตว์เกี่ยวกับพวกนี้มันย้ายน่าจะย้ายในเขาเรียกในโซนที่ใกล้เคียงกับงานเดิมค่ะแต่ทำไมโยนแบบ
ย้ายโยกมาเป็นสายประกันคือว่านไม่ได้มองว่าว่านไม่ได้มองว่ามันคือต้องหนีดีกว่าจากที่เราคิดว่าเราอยากเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่พอเราทำงานเป็นพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยค่ะไปสักพักนึงอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างที่บอกด้วยเนื้องานหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยรายได้ณตอนนั้นมีเยอะมีครบก็จริงนะคะแต่ว่าเราอยากจะ break through อะสมมุติตอนนั้นเราได้เงินเดือนแสนนึงอย่างเงี้ยแต่พนักงานเงินเดือนมันจะมีเพดานค่ะอยากจะได้สัก 500,000 เงี้ยก็ทำไม่ได้อยากจะได้สักล้านนึงก็ทำไม่ได้ค่ะอันนั้นก็คือเป็นจุดนึงแล้วก็จุดที่2ก็คือด้วยความที่บริษัทเป็นบริษัทใหญ่อะค่ะแล้วเป็นบริษัทที่เติบโตอยู่ตลอดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายมีการtake over บริษัทกันนะคะแล้วเราก็จะเห็นรุ่นพี่ที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากของการใช่ๆเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานบริษัทเราก็รู้สึกว่ามันไม่ชีวิตแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เราค่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์เราก็เลยคิดว่าตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าเป็นธุรกิจประกันชีวิตค่ะแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์แล้วอ่ะย้ายไปที่ใดที่หนึ่งสักอย่างที่มันแตกต่างจากเดิมอยากย้ายแต่ว่าเราก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจลาออกจากงานมานะคะแต่คราวนี้พอเราออกมาปุ๊บถ้าเรากลับไปเป็นพนักงานบริษัทอีกมันก็คือเหมือนเดิม มันก็วงจรเดิมไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนเดิมว่ามันก็คงจะมีการคนเก่าไปคนใหม่มาซึ่งเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นเรานะคะแล้วก็เงินเดือนก็จะมีฐานของเงินเดือนมีเพดานของมันก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพอหลังออกจากงานปุ๊บการกลับไปทำบริษัทก็คือไม่ใช่คำตอบของว่าละค่ะก็เลยเริ่มจริงมันก็ตอบฝันตัวเองนะเพราะอยากเป็นผู้ประกอบการใช่ค่ะใช่ก็แล้วพอออกมาปุ๊บคราวนี้ตอนอยู่บริษัทมีทุกอย่างเลยค่ะพี่เจอรี่มีโทรศัพท์มือถือเขาก็มีให้มีรถมีค่าน้ำมันมีประกันให้ออกมาว่าไม่มีอะไรเลยเงินเดือนสุดท้ายเท่าไหร่เงินเดือนสุดท้ายประมาณเกือบหลักแสนค่ะเกือบแสนด้วยใช่ใช่ใจเด็ดเหมือนกันนะใจเด็ดเนาะก็ถ้าพูดถึงมาทำที่เอแปดปีก็ประมาณ8ปีแล้วแต่หลักแสนก็โอเคด้วยนะโดยอายุอีกด้วยอายุใช่ก็คิดว่าใช่แต่อย่างที่บอกว่าแค่คิดว่ามันเริ่มต้นช้าเราจะไม่กล้าครับค่ะแต่ว่าวันนี้วันคิดว่าวันตัดสินใจออกมาทำอะไรที่วันอยากลองทำแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่เวิร์กวันกลับไปทำงานแบบเดิมมันยังไม่สายเกินไปก็เลยคิดว่าให้โอกาสตัวเองสักปี2ปีก็คงไม่เป็นไรครับค่ะครับแล้วใครครับที่มาจุดประกายมาคลิกมาคลิกเฮ้ยมา AA สิมาทำงานที่นี่นะก็ใช่เดี๋ยวจริงๆมีสไลด์ด้วยมีรูปเป็นคือเป็นเพื่อนที่ทำงานเก่านะคะคือในค่ะชื่อคุณหมอก๊อฟคุณหมอก๊อฟเนี่ยเป็นเซลล์เป็นเพื่อนกันอยู่ที่บริษัทเก่าแล้วก็คุณหมอก๊อฟออกมาเป็นตัวแทนก่อนคราวนี้พอตอนออกมาอย่างที่บอกว่าไม่เหลืออะไรเลยประกันก็ไม่มีวันก็โพสต์ลง Facebook ว่าใครขายประกันบ้างมาขายว่าหน่อยเพราะว่าเราไม่มีสวัสดิการเลยตอนนั้นไม่รู้จักหมอครับรู้จักเป็นเพื่อนกันรู้จักเพราะว่าเป็นเพื่อนกันที่บริษัทใช่ค่ะเขาเป็นสัตวแพทย์เป็นเพื่อนกันที่บริษัทเก่าแต่เขาลาออกมาก่อนแล้วก็มาเป็นตัวแทนค่ะคราวนี้พอโพสต์ว่าอยากซื้อประกันเป็นเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้ามาก่อนค่ะคุณหมอกอบก็เลยทักมาในอินบ็อกซ์ว่าฉันไงล่ะเจ้านี่น่ารักผมรู้จักพูดคุยสัมภาษณ์หมอกอบมาหลายครั้งหลายคราวน่ารักน่ารักคนนี้เขาน่ารักค่ะเขาก็ทักมาจริงๆคนทักมาเยอะมากเลยนะคะประมาณ 5-6 คนแต่เขาทักมาคนแรกครับก็เลยเริ่มต้นเป็นลูกค้าเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าใช่เป็นลูกค้าของคุณหมอกอบก่อนจริงๆมองหาอาชีพจริงๆใช่จริงๆมองหาอาชีพแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรค่ะแต่ว่ารู้ว่าณตอนนั้นน่ะจะไปเที่ยวหรือจะทำอะไรมันไม่สบายใจเพราะว่ามันไม่มีประกันไม่มีสวัสดิการโอเคก็เป็นลูกค้าก่อนเป็นลูกค้าก่อนและอีท่าไหนครับจากลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนตอนนั้นก็ปีหนึ่งค่ะออกมาทำครีมอะค่ะช่วงนั้นครีมออนไลน์บูมมากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเป็นเภสัชกรเราก็มาทำครีมกันอยู่ประมาณปีนึงก็ไม่ขาดทุนนะคะแต่ก็ไม่ได้กำไร มันเป็นธุรกิจที่มาไวไปไวมากพี่เจอรี่ออกแนวฮ็อบบี้ออกแนว คือมันยังไงอ่ะมันไวมากพี่ธุรกิจมันไวจริงๆแล้วเราเข้ามาอาจจะเข้ามาในจังหวะที่กระแสมันก็เริ่มลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราได้ลองทำก็สนุกดีค่ะก็พอจนครบปีคุณหมอก๊อฟก็มาเก็บเบี้ยประกันแล้วคุณหมอก๊อฟก็ชวนว่าให้มาทำงานด้วยกันค่ะแล้วจังหวะตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจมันก็แบบเป็นขาลงแล้วก็เริ่มมองหาอะไรใหม่ๆอีกคราวนี้พอเขาชวนปุ๊บก็เลยเริ่มศึกษาว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้มันเป็นยังไงค่ะเริ่มต้นจากความเชื่อในตัวเขาด้วยเพราะว่าตอนที่เขาอยู่บริษัทเก่าอะค่ะเขาเป็นท็อปเซลส์
แล้วก็มีลูกหนึ่งคนนะคะแล้วเขาก็ลาออกจากงานมาทำอาชีพนี้เราแค่เก็บข้อมูลหัวหน้าอย่างดีนะครับคือคิดตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆดูโรจากเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดทำไมเขาถึงมาทำใช่ค่ะเราคิดว่าเขาเป็นท็อปเซลล์เงินเขาก็เยอะครับแต่เขาลาออกมาในขณะที่ลูกเขาเล็กมากลูกเพิ่งเกิดแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีสักอย่างสำหรับอาชีพนี้ที่มันทำให้ไปต่อได้ครับค่ะก็เลยตัดสินใจลองศึกษาดูยังไม่ได้ตัดสินใจทำนะคะตัดสินใจศึกษาดูก่อนก่อนหน้านั้นว่ารู้สึกยังไงมีทัศนคติยังไงกับเรื่องของประกันบ้างครับว่าไม่ได้รู้สึกว่าประกันคือสินค้าที่แย่นะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้ถึงประโยชน์ของมันมากมายเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ประโยชน์ของประกันจริงๆมันน่าน้อยใจเหมือนกันนะแบบงานนี้มันแบบคนจะไม่เคยเห็นแต่ว่านมาเห็นมาที่แบบออกจากงานแล้วรู้สึกว่ามันขาดสวัสดิการใช่มันจะเริ่มต้องเจออะไรถึงจะนึกถึงต้องเจออะไรถึงจะนึกถึงใช่ค่ะพี่มันไม่มีความสบายใจตอนนั้นแต่พอซื้อปุ๊บเรารู้สึกว่าเราสบายใจ uh-huh. ค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้น yep. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดก็คือนึกว่าแบบ perception ในบ้านเราเกี่ยวกับประกันเนี่ย yep. ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ yep. ยิ่งย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้ว yep. นะคะตอนนั้นคำว่าที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลเนี่ย mm-hmm. หรือนักวางแผนการเงินเนี่ยยังแทบจะไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำ mm-hmm. ถ้าไม่ใช่คนที่มีเวลระดับแบบสูงๆอะค่ะ mm-hmm. ยังเป็นภาษาที่ใหม่ใช่ยังเป็นภาษาที่ใหม่คนที่ว่าตัวเองไปเป็นเวลเองยังงงๆตัวเองด้วยบางทีช่วงแรกๆนะหลังจากนั้นมันเริ่มชัดเจนแล้วสื่อมันช่วยทำให้ตอนนี้โลกภาพรวมเขารู้จักสายวางแผนกันมากขึ้นใช่ใช่ค่ะแต่กังวลไหมล่ะวันนั้นที่หมอครับชวนว่ามาเป็นตัวแทนแล้วเขาเรียกอะไรฮะเราก็ไม่เคยขายกังวลพี่เจอรี่กังวลมากเราว่านเชื่อว่าแบบหลายๆคนที่มาฟังมีคำถามเดียวกับว่านคือถ้าใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยดูว่าเป็นตัวอย่างเลยนะจะบอกว่าอะไรรู้ป่าวคือตอนที่เรียนจบมาสายมาร์เก็ตติ้งอะพี่เจอรี่วันคุยกับคนไม่เป็นยิ้มยังไม่เป็นเลยค่ะจริงยิ้มไม่เป็นจริงคุยกับคนแปลกหน้าไม่เป็น Facebook นี้มีเพื่อนอยู่แค่ประมาณ100กว่าคนเพราะเราไม่รับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้เยอะอะตอนนี้จะต้องเราเข้าใจเอนี่อาชีพมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์เปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวเองด้วยเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่โลกความเป็นจริงใช่ค่ะใช่คราวนี้ก็คิดว่าแบบจะทำได้หรือเปล่าไม่มีความมั่นใจเลยค่ะแต่ว่าพอมาศึกษาแล้วเนี่ยว่าเห็นหนึ่งต้องมันจะมีสไลด์หนึ่งไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยค่ะครับเริ่มต้นจากศึกษาธุรกิจประกันชีวิตก่อนคือว่าเนี่ยจะทำธุรกิจอะไรมันนึกอย่างนึงว่ามันจะต้องไปต่อได้ครับตอนนั้นก็ตัดสินใจอยู่หมอก๊อฟชวนนึกว่าเอ๊ะเราจะไปทำอะไรต่อสมมติอยากจะเปิดร้านกาแฟมันก็มาแล้วค่ะพี่ค่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานค่าวัตถุดิบต้นทุนวันนี้เปิดมามีคนเข้าร้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้นทุนมันรันไปแล้วอ่ะมันมาแล้วอะค่ะหรือว่าจะไปขายของมันก็ต้องมีของมาสต็อกขายได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้นทุนมันก็รันมาแล้วแล้วลองมาแล้วด้วยจากการขายครีมใช่จะมีประสบการณ์การขายมาส่วนหนึ่งใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเอ๊ะงั้นเราหาธุรกิจอะไรที่มันไม่มีต้นทุนหรือมันมีต้นทุนน้อยที่สุดได้ไหมครับอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่คิดว่าอยากจะมองหาธุรกิจประเภทนั้นจนมาพอมาศึกษาค่ะธุรกิจประกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าประกันคือธุรกิจของอนาคตครับเริ่มต้นนะคะประกันเคยลดหย่อนภาษีได้แค่หมื่นนึงใช่ครับสักพักก็มาเป็น 15,000 30,000 ค่อยๆขยับขึ้นใช่ค่อยๆขยับขึ้นหรือเร็วๆนี้แสนนึงใช่มั้ยคะประกันสุขภาพเคยลดหย่อนไม่ได้ก็มาได้เป็น 15,000 ครับ2ปีที่ผ่านมาอยู่ๆเพิ่มเป็น 25,000 คือธุรกิจแบบนี้ที่รัฐบาลสนับสนุนว่าเชื่อว่ามันคือธุรกิจแห่งอนาคตขนาดการสนับสนุนยังมีการเติบโตเลยใช่ถูกต้องแล้วมันจะไปต่อได้เรื่อยๆคนที่เคยขายอยู่แล้วสมมุติว่าประกันลดหย่อนได้ 15,000 ครับอยู่ๆเป็น 30,000 อยู่เฉยๆอะค่ะเหมือนถูกหวยลูกค้ากลับมาซื้อลูกค้าเดิมกลับมาซื้อเพิ่มอีกเท่าตัวมันเหมือนกลายเป็นเราอยู่เฉยๆใช่ภาครัฐที่มาสนับสนุนมันเปิดโอกาสให้เราเองใช่ค่ะใช่ครับคือว่าก็มองว่าโอเคธุรกิจแบบนี้เนี่ยแหละมันคือธุรกิจที่เราต้องไปต่อมันไม่เหมือนกับธุรกิจบางประเภทที่มันเหมือนเป็นขาลงแล้วมันก็จะหายไปจากโลกนี้ไปจากสังคมนี้แต่ธุรกิจประกันไม่ใช่ยิ่งช่วงโควิดนี่คือมันพรูฟมากเลยนะคะว่าเราคิดถูกคือโควิดนี่มันต่างจาก8ปีที่แล้วใช่ตอนนี้กลายเป็นทุกคนตระหนักและเข้าใจและรู้ซึ้งใช่ค่ะถึงความจำเป็นใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เริ่มเข้ามา1ธุรกิจอ่ะมันใช่ละ2แล้วเราจะทำได้หรือเปล่าในความเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะ
หนึ่งแบบไม่ตอนทำงานบริษัทเก่าอ่ะไม่ได้ไม่ใช่เซลล์อ่ะพี่มันก็ไม่มีตลาดนะคะมันก็มีความลังเลว่าเอ้ยมันจะไปได้ไหมสองแล้วในความพูดไม่เป็นของเราแบบคุยก็ไม่เป็นมันจะทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันเชื่อว่าอยู่ที่บริษัทอ่ะว่ารู้ว่ากำลังที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือเซลล์ค่ะคือไม่ว่าจะธุรกิจหรืออะไรองค์กรอะไรมันโตไม่ได้เลยจริงๆถ้ามันไม่มีนักขายค่ะพอคิดถึงตรงนี้มันก็มีความสุขโอเคเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละก็เริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคราวนี้ก็มาศึกษาในคลาส FA เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีเครื่องมือทุกอย่างหมอก๊อฟแนะนำโครงการ FA ด้วยหมอก๊อฟแนะนำโครงการ FA ค่ะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือจะสอนวิธีการพูดวิธีการสื่อสารนะคะการทักคนการสื่อสารกับคนทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะใครมีต้นทุนตรงนี้มาอยู่แล้วก็โชคดีไปโชคดีแต่ใครไม่มีไม่ต้องกังวลเหมือนว่าใช่ค่ะเริ่มใหม่หมดเลยวันเริ่มแบบพูดแล้วก็ตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะมันเริ่มต้นฝึกยิ้มจากการแบบฝึกยิ้มใช่ยิ้มไม่เป็นจริงๆฝึกยิ้มคือตอนที่เรียน FA แรกๆอ่ะว่ารู้แล้วว่างานว่างคือการที่ต้องออกไปคุยกับคนแต่ว่าแบบคนหน้าบึ้งไม่มีใครอยากคุยด้วยพี่ก็ไปซื้อหมูปิ้งก็ยิ้มให้แม่ค้าทักแม่ค้าเริ่มต้นจากแบบคนที่มันชีวิตประจำวันที่เราต้องทำอะค่ะไปซื้อกาแฟก็แบบสวัสดีค่ะยิ้มให้เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นแบบนี้จริงๆมันก็เป็นทักษะนะถ้าได้เข้าเรียนห้องเรียนเอเซ่คือยิ้มมันเหมือนเป็นข้อที่หนึ่งของการเปิดใจเลยนะและเปิดใจจากเราก่อนให้เขารู้สึกดีกับเราเอเฟ่สอนทุกอย่างเลยอะเอเฟ่สอนแบบคุยกับคนยังไงเปิดใจคนยังไงพี่เจอรี่บอกเนี้ยค่ะแม้แต่บทขายหรือว่าจะไปหาลูกค้าจากไหนค่ะหมอก็บอกไว้ครับว่าเอฟเอคืออะไรตอนนั้นในภาพของว่านย้อนไป8ปีเข้าใจ FA ยังไงก่อนที่จะเข้าโครงการคือหมอก๊อฟบอกว่าเป็นคลาสที่ปรึกษาการเงินค่ะที่ปรึกษาการเงินแล้วก็บอกว่าในนั้นเนี่ยจะสอนทุกอย่างเลยว่าวิธีการขายยังไงไปหาคนทำยังไงนะคะแล้วก็ประกันคืออะไรแบบประกันคืออะไรทำไมคนจะต้องมีประกันชีวิตประกันชีวิตจะช่วยตอบโจทย์เพนพอยต์ของแต่ละคนในเรื่องของการเงินได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสดีมากๆแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือหมอก็บอกว่า FA เนี่ยจะทำให้เรามีเพื่อนที่จะเติบโตไปกับเราก็คือเพื่อนร่วมชั้น FA ด้วยกันก็เหมือนมาเริ่มต้นด้วยกันเป้าหมายเดียวกันก็นับหนึ่งพร้อมๆกันใช่ค่ะเราก็คิดว่าแบบก็ในเมื่องานขายมันเป็นงานที่ทุกบริษัทต้องมีทุกคนต้องมีใช่ไหมคะแล้วก็คราวนี้ตลาดก็มีความไม่มั่นใจอีกว่าจะไปขายใครอยากรู้เลยว่าพอจากคนที่เคยทำที่ออฟฟิศฝ่ายจัดซื้อก็คือจัดแจงแต่มีคนไปคุยอะไรมีคนมีเซลให้อ่ะมีเซลไปปุ๊บแล้วก็หารายได้ให้บริษัทแล้วเราก็ได้เงินเดือนวันนี้เราต้องอยู่ด้านหน้าพอเข้าสตาร์ทปุ๊บไปหาลูกค้ากลุ่มแรกนี่จำได้ไหมคนแรกใครจำได้แต่คือขออนุญาตเล่าย้อนแบบแนวคิดก่อนคือว่าเนี่ยมาแบบวันไม่รู้เลยว่าวิธีการคืออะไรวันมาแค่ว่าวันมีความเชื่อเชื่อว่าตลาดมันมีเพราะว่าพี่เจอรี่คือแบบประกันนะคะมันคือถ้าวันนี้เราขายน้ำพริกอะเราต้องขายคนชอบกินเผ็ดถูกไหมพี่แล้วถ้าเราขายเสื้อผ้าเราก็ส่วนใหญ่ก็จะขายผู้หญิงถ้าขายของเด็กก็คือขายเด็กกลุ่มแม่และเด็กมีข้อจำกัดเรื่องของตลาดมีข้อจำกัดเรื่องของตลาดแต่ประกันอะพี่ขออนุญาตคือเพศไหนก็ได้เพศที่3ก็ได้นะคะอายุได้ตั้งแต่0ขวบถึง70ปีตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าสมมติว่าแบบเราเป็นเด็กซื้อประกันสุขภาพนะคะพ่อแม่วางแผนทุนประกันชีวิตของตัวเองเกิดเราเป็นอะไรไปลูกจะได้อยู่ต่อได้โตขึ้นมาเราเริ่มทำงานเราต้องซื้อเพื่อวางแผนภาษีอย่างเงี้ยค่ะพอทำงานไปสักพักเออร์โกนอมิกซินโดรมมาเริ่มเจ็บก็วางแผนอีกแล้วก็มีประกันบำนาญอีกเพราะเราก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องการเกษียณใช่ไหมคะจนพออายุเยอะๆเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องของการส่งต่อมรดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าแบบจากที่ว่าไม่รู้ว่าจะขายใครอ่ะแต่คือทุกคนเป็นลูกค้าเราได้หมดเลยมันเริ่มต้นจากความคิดนี้มันวิธีคิดทำให้เห็นว่าโหมันตลาดมันเยอะมากมันบลูโอเชียนใช่คือมันกลายเป็นว่าวันๆนึงเจอแต่กลุ่มเป้าหมายได้ตลอดเลยอยู่ที่จะขายไม่ขายใช่ถูกแบบทุกคนเป็นลูกค้าได้หมดเลยจริงๆพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าที่เราคิดว่ามันไม่มีตลาดแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ละครับค่ะตลาดมันมีอยู่ทุกที่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มออกไปหานี่คนที่ฟังอยู่ก็จะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วโอ้โหตลาดนี่มีอยู่ตลอดเลยใช่แต่มันจะมีอีกข้อนึงที่คนที่จะกังวลใจอันดับต่อไปอ๋อตลาดมีแล้ว
จะเข้าไปขายยังไงไอ้นี่จะแบบเอาแล้วจะพูดยังไงแล้วจะอะไรนะแต่อยากรู้เหมือนกันว่าเคสแรกไปขายใครขายได้ไหมเคสแรกเนี่ยต้องขอบคุณคลาส FA ทุกอย่างเริ่มต้นจากคลาส FA คือเข้ามาใน FA เนี่ย FA ก็อยากจะให้เราลิสต์รายชื่อใช่ไหมคะครับซึ่งก็ไม่ต้องคิดมากก็คนรู้จักเราอะไรเงี้ยลิสต์รายชื่อมามันได้กี่คนเนี่ยเพราะว่าเพื่อน Facebook มีร้อยกว่าคนน้อยมากเลยวันนึงเขาแบบลิสต์รายชื่อ10 20วันแบบมีคน2คนอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นจากแค่นี้จริงๆแล้วลูกค้าวันนั้นน่ะไปที่ FA แล้วจำได้ว่าFA ก็เลิกคลาสเร็วเพื่อให้ไปหาลูกค้าแต่ในคลาสเขาก็จะให้เราโทรนัดเนาะเราก็ไม่รู้จะไปหาใครแต่ใน Facebook อ่ะค่ะในเพื่อน100กว่าคนหรืออะไรเงี้ยวันก็เห็นว่ามีน้องคนนึงที่สนิทกันเขาขายเสื้อผ้าเป็นแบบพวกป๊อปอัพช็อปตอนวันทำงานอยู่ออฟฟิศเดิมอะค่ะเขาจะมาเปิดป๊อปอัพช็อปใกล้ๆแล้ววันก็เป็นผู้หญิงเนาะก็ชอบแต่งตัวก็ไปซื้อจนเราสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูใน Facebook บอกเห็นน้องเขาไปเปิดอยู่ที่เดอะไนไปเปิดป๊อปอัพช็อปที่เดอะไนก็โทรคุยกันว่าแบบนี่อยู่ที่เดอะไนบอกเดี๋ยวพี่กำลังจะไปนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาเพราะว่าคือเขาขายของอะยังไงเขาต้องอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะเขาอยู่ที่แจ้งเขาอยู่ที่แจ้งคือเราไปเราต้องเจอเขาแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะคือ FA บอกว่าเราต้องออกไปเจอตลาดกลัวไหมล่ะตอนนั้นลังเลไม่ได้ใช้คำว่ากลัวแต่ตอนที่จะไปเดินไปซื้อของกับเขาเฉยๆเฉยๆแต่วันที่เราจะไปด้วยมิชชั่นว่าเราเป็นตัวแทนนี่มันจะมีความกังวลทุกคนเลยเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ก็ตัดสินใจว่าคือก็ไม่ได้เสียหายในใจว่าเนี่ยใจนึงว่านึกว่าเหมือนว่าได้ไปเจอเพื่อนอ่ะครับแล้วก็ถึงจะขายหรือไม่ขายไม่เป็นไรแต่วันนี้เราได้ทำแบบได้ทำมิชชั่นที่ FA ให้มาแล้วว่าเราให้เราออกไปหาตลาดออกไปเจอคนคแล้วไม่คิดไม่รู้ไม่ได้เตรียมบทพูดบทขายว่าจะไปขายเขาอย่างเงี้ยไม่เตรียมเลยพี่แค่ไปเจอน้องเขาแล้วเราก็คุยกันเรื่อยๆบทสนทนาเหมือนเพื่อนมาเจอกันนะคะเขาถามแบบแล้วพี่ว่านเป็นไงทำอะไรอยู่ก็บอกว่าพี่ไม่อยู่ AA นะคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตน้องเขาบอกว่าดีเลยพี่กำลังหาซื้ออยู่ของหนูกับของแฟนอ๋อเหรอใช่ประกันสุขภาพจังหวะมันดวงมันสมพงษ์อ่ะนะมันอย่างที่บอกค่ะบางทีอ่ะเขามีความต้องการอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้พูดคุยกับเขาจริงๆคำพูดของรุ่นพี่ๆที่อยู่ในธุรกิจประกันบอกว่าตลาดอยู่ที่ปากใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกแต่คือมันจะมีจุดเวลาเราคุยกันคู่สนทนามาตรฐานนะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่นั่นแหละคือโอกาสที่เราได้เล่าใช่พอปากเปิดปุ๊บโอกาสมาใช่ถูกต้องค่ะตกใจไหมตกใจไหมเคสแรกจะรู้สึกดีใจอ่ะมันไม่ได้ตกใจมันดีใจก็แบบเฮ้ยเคสแรกลูกค้าคนแรกของเราอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะคิดว่าเคสแรกอ่ะจะเป็นตัวเองแต่ก็แบบเก็บตัวเองเอาไว้ตอนที่แบบส่วนใหญ่กลายเป็นกระสุนเม็ดสุดท้ายกระสุนเม็ดสุดท้ายก็เลยได้ทีเดียว2คนเลยก็คือน้องแล้วก็แฟนเขามาเป็นลูกค้าเก็บเยอะเท่าไหร่อ่ะโอ้ตอนนั้นเก็บมาคนนึงประมาณ 40,000 กว่า2คนก็เกือบแสนเคยรู้ไหมว่าเก็บเบี้ยมาแสนนึงตอนนั้นจะได้เท่าไหร่รู้ค่ะเป็นคนทำการบ้านมาก่อนเรื่องคอมมิชชั่นดูตลอดเวลาคือรู้มาก่อนแล้วรู้แต่ว่าน้องเขาอยากจะได้แบบนี้จริงๆว่าแบบประมาณนี้มันตอบโจทย์เขาทั้งหมดคือเวลาเราสัมผัสเคสแรกนะอยากทราบความรู้สึกเหมือนกันว่าพอเนื้องานที่เราไปนั่งคุยแล้วลูกค้าตอบรับมา2เคสเบี้ยมาร่วมแสนกับรายได้ที่จะได้จากเคสเนี้ยตอนนั้นเราคิดอะไรไหมกับงานที่ทำทั่วไปอย่างเงี้ยคิดว่าแบบโหคือว่านะเคยคุยกับคนนึงแล้วตอนที่ว่านเป็นพนักงานบริษัทว่านไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเขาบอกว่านว่าแบบเงินล้านลอยอยู่ในอากาศหาง่ายจะตายว่านไม่เข้าใจว่าคืออะไรเพราะทุกวันที่ว่านทำงานอ่ะว่านก็ได้แบบเดือนนึงจบว่านก็ได้หลักหมื่นมีโบนัสจบได้หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตอนใกล้ๆตอนที่โตมาหน่อยในบริษัทก็หลักแสนแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเงินล้านลอยอยู่ในอากาศคืออะไรก็มันมีแคปเพดานของเงินเดือนที่ว่านบอกที่มันทำไม่ได้ใช่แล้วคำนี้ติดอยู่ในใจว่านตลอดแต่พอปุ๊บจบเคสนี้เราขายได้เมื่อก่อนคอมมิชชั่นมันก็จะมีอีกเรทนึงนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมมันเยอะขนาดนี้ทำอย่างนี้แค่ไม่กี่เคสนั้นก็น่าจะ4-5 หมื่นใช่ๆแล้วกับการที่ออกไปคุยอ่ะพี่มันใช้เวลาการทำงานน้อยมากเลยนะครับจริงๆอยากให้มองมุมว่าไอ้ที่เก็บเบี้ยมาเกือบแสนได้มา 4-5 หมื่นนี่คือค่าเจรจาค่าเจรจาเพราะบริษัทจ้างไปเจรจาเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะถ้ามองลึกๆจริงๆต้องไปนั่งคุยต้องอธิบายเยอะจังหวะโชคดีเจอง่ายอาจจะมียากบ้างแล้วเขาเลยให้ผลตอบแทนที่สูงเพราะว่าเรา
เจรจาเสร็จแล้วต้องดูแลเขายาวใช่อันนี้นี่คือวินัยในการที่จะสร้างตัวเองให้อยู่ได้แต่มันมีวิธีการคุณว่าก็สัมผัสมาแล้วว่ามันอยู่ไม่ยากใช่เคล็ดแรกคลิกแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะหลังจากนั้นไม่ได้มีรายชื่อว่าเหมือนคือทุกคนเป็นเหมือนว่าน่ะมาก็ไม่แล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปขายใครใครเคล็ดแรกปุ๊บรายชื่อหมดละรายชื่อหมดละหมดไวจริงวันมะรืนจะไปหาใครอย่างเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกมันอยู่ที่ความเชื่อว่าเชื่อว่าแบบอ่ะพี่เจอรี่สมมุติว่าวันนี้พี่เจอรี่ขับรถอะไปถึงเชียงใหม่อะตอนกลางคืนเงี้ยค่ะพี่เห็นทางตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงใหม่ไหมเออก็ไม่เห็นนะไม่เห็นกลางวันก็ไม่เห็นเหมือนกันถูกไหมคะแต่เราจะเห็นทุก500เมตรที่เราขับไปประมาณเนี้ยแค่ในระดับสายตาที่เราเห็นนะแต่เราก็เห็น500เมตร500เมตร500เมตรไปเรื่อยๆสุดท้ายเราถึงเชียงใหม่คือว่ามีความเชื่อแบบนี้มันก็เชื่อว่าโอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้หรือมันลืนว่านยังไม่มีรายชื่อลูกค้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่านก็จะคิดใหม่แล้วว่านก็จะพยายามทำใหม่ก็เริ่มต้นจากอย่างเงี้ยทักคนรู้จักอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆก็ step by step step by step ขอให้มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะไปเชียงใหม่ยังไง500เมตรคุณพาไปถึงนู่นแน่ถูกก็คือเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวอยู่แล้วอะวันนี้ก็บอกเขาว่าเรามาทำงานตรงนี้เรามาทำงานตรงนี้แบบขอเขาไปดูแลขอเขาไปเปรียบเทียบค่ะอย่างลูกค้าท่านหนึ่งที่ทุกวันนี้กลายเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวเลยอะค่ะเราก็ได้ดูแลกันก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนที่เราแทบแบบไม่เคยเรียนไม่เคยคุยกันเลยนะคะแต่ว่าเขามีลูกเนี่ยแล้ววันก็ทักเขาไปบอกว่าถ้าจะดูประกันของลูกอะวันขอส่งของวันไปเปรียบเทียบหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบเลยวันมาหายไปประมาณ2 ปีใช่เขาเปรียบเทียบนานหน่อยนึงหาข้อมูลจนวันนี้เขากลับมาเป็นลูกค้าแล้วเขาก็กลายเป็นลูกค้ารายใหญ่จ่ายเบี้ยทีหนึ่งปีหนึ่งหลายล้านคือว่าแค่คิดว่าวันนี้เราขอให้แค่ได้ทักไปอะค่ะแต่ทำอย่างนี้ทุกวันอะมันก็จะจริงๆมันถ้ามองมุมก็คือถ้าไม่ทักเขาก็ไม่รู้ใช่เขาก็ไม่รู้แต่พอทักแล้วเขารู้แล้วจะอะไรตอบก็เรื่องของเขาใช่ค่ะแต่ขอให้เราkeep tucking ใช่ keep อย่างนั้นเหมือนนำบัตรนั้นมีแล้วแจกถ้าไม่แจกก็ไม่มีใครโทรมาหาใช่จริงลูกค้าหรืออย่างลูกค้ารายที่2รายที่3อ่ะค่ะก็คือเป็นพี่ที่เป็นหัวหน้าเก่าที่บริษัทเดิมแล้วเรารู้ว่าพี่แบบพี่เป็นคนที่เปิดโอกาสให้น้องเสมออ่ะวันก็เข้าไปหาพี่เขาก็บอกว่าวันนี้วันเปลี่ยนอาชีพวันเปลี่ยนงานอ่ะขอให้ว่าได้เข้ามาดูแลได้มั้ยครับเขาก็บอกว่าเอออ่ะทํามาหน่อยละกันก็ทำไปให้เขาแล้วเขาก็ซื้อด้วยความแบบอยากเปิดโอกาสให้เราได้ก้าวต่อไปในอาชีพค่ะหรืออย่างเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนสมัยแบบเด็กอย่างเงี้ยพี่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เริ่มต้นมันก็คือคนรอบตัวค่ะตลาดธรรมชาติตลาดธรรมชาติทักไปบอกว่าเรามาทำงานตรงเนี้ยแล้วมันมีอย่างนี้นะอันนี้คือตอนนั้นเป็นนักขายมือใหม่เอาตรงเริ่มต้นมันก็ยังไม่ได้เก่งครับเราก็จะขายไปแบบที่ว่าproduct ตัวนี้ดีแต่เพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนให้โอกาสเราเพื่อนก็บอกว่าแกจะทำอีกนานใช่ไหมเริ่มกังวลกังวลทั้งเขาและกังวลทั้งเราว่าจะดูแลชั้นยาวไหมใช่แต่เพื่อนก็ซื้อมาค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าแรกๆมันไม่ได้มีว่าแบบโหมาปุ๊บมีแผนธุรกิจว่าวันนี้จะขายคนนี้เติบโตอย่างนี้มันไม่ได้มีแบบนั้นนะพี่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวางแผนไม่ต้องคิดเยอะใช่ค่ะทำทีละก้าวเหมือนว่านบอกว่าไปทีละ500เมตรเดี๋ยวก็ถึงเชียงใหม่ใช่แต่ขอให้คุณเดินทางอย่าถอยหลังแค่นั้นใช่ค่ะใช่แล้วก็อย่างเงี้ยก็มาอย่างเงี้ยเรื่อยๆมีเสียงตอบรับด้านลบบ้างไหมเฮ้ยว่านโหที่งานเดิมก็รายได้ดีจบมาตั้งออสเตรเลียไปเรียนมาแล้วต้องมาเป็นตัวแทนมีไหมมีค่ะมีเราแฮนเดิลยังไงช่วงแรกๆอะค่ะว่านจะเลือกไปพบคนที่เรารู้สึกว่าเขาจะสนับสนุนเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรน่าจะได้กำลังใจถูกเพราะเราคิดว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมกับการที่โดนคนมาว่าหรือมาแบบดูแคลนว่าเอ้ยคุณจะทำได้ไหมมันจะไปรอดหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงแรกมันก็จะเริ่มจากคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราเขาให้กำลังใจเราแล้วเขาเห็นคุณค่าของงานแต่จะบอกว่าภาพทุกวันนี้กับเมื่อก่อนไม่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันต่างกันอันนี้คือพูดถึงย้อนไปเมื่อสมัยก่อนนะคะภาพที่เรื่องของประกันยังไม่ได้ยอมรับการยอมรับแบบสมัยนี้โทรมาด้วยซ้ำเผื่อไอ้ที่โทรมาซื้อไม่ได้ถูกเพิ่งเป็นโควิดเป็นนู่นมีก้อนนุ่งก้อนเนื้อคือโทรมาส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยหลายคนแต่ว่าตอนนี้คนเพอร์เซพชันของคนเขาเข้าใจประกันว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่คู่กับชีวิตเขาใช่ค่ะแต่เขาจะเลือกใครแค่นั้นใช่ถูกแล้วพอเข้ามาในคลาส FA อะค่ะพี่มันตอนนั้นอะมันเป็นคลาส Financial Advisor เพิ่งมาแรกๆเลยมันไม่ใช่แค่
คนที่เข้ามาค่ะเราอย่างว่านทุกวันนี้ว่านทำงานอ่ะว่านไม่ใช่แค่ตัวแทนประกันชีวิตแต่ว่านจะมี2บทบาทคือบทบาทตัวแทนประกันชีวิตกับบทบาทที่ปรึกษาการเงินค่ะอย่างถ้าคนที่เขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้อยากได้ประกันสุขภาพอันนี้ง่ายเราก็คือใช้บทบาทตัวแทนประกันชีวิตก็เสนอแบบเสนอแผนแต่บางคนเขามาแบบเขาไม่รู้ว่าเขามีเงินแต่เขาไม่รู้เขาต้องจัดการเงินของเขายังไงอะค่ะพี่เพราะว่าสินค้าทางการเงินต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มัน cross product ไปแล้วแบงก์ก็ขายประกันใช่ไหมคะบริษัทประกันอย่าง AA เราก็มีขายกองทุนมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเราว่าตอนนี้มันต้องบอกว่ามันสินค้าการเงินมันคุณต้องมีความรู้รอบด้านใช่มันอยู่ทุกที่อ่ะวันพูดตรงนี้ดีมันก็เลยทำให้สอดคล้องกับโครงการ FA ที่ทำก็คือ FA standard FA prime ก็สอนในห้องเรียนจะสอนในทิศทางของการเงินซึ่งไม่ได้ยากใช่ค่ะจะถามว่าเหมือนกันว่ายากไหมเพราะว่าตอนนั้นแบบโอ้โหต้องฉันต้องเตรียมตัวไหมก่อนที่จะเข้าโครงการ FA ต้องไปอ่านหนังสืออะไรไหมอะไรเงี้ยตอนแรกที่เข้ามาค่ะเรารู้ว่าว่าคิดว่าคนอยากซื้อประกันแต่หนึ่งคนไม่รู้จะซื้อใครสองคนไม่คนไม่เจอคนที่มีความรู้จริงๆที่เขาจะรู้สึกไว้ใจจนซื้อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนเข้ามาคือว่าพยายามหาความรู้ใส่ตัวเองให้เยอะที่สุดไปอยู่จบจากคอร์ส FA ปุ๊บไปเรียนคอร์ส FCHFP ก็คือเป็นคอร์สเซอร์ติฟายเกี่ยวกับที่ปรึกษาการเงินนะคะการเงินที่โฟกัสทางด้านสายประกันที่มันจะใช่มันครบเครื่องใช่ครบเครื่องแล้วมันก็จะมีขออนุญาตมันจะมีอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปอันนี้ค่ะรูปสามเหลี่ยมทางการเงินรูปสามเหลี่ยมทางการเงินคือจริงๆอ่ะรูปนี้มันเป็นรูปง่ายๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับแต่ว่าเราเข้ามาเรียนเรารู้แล้วงานในฐานะที่ปรึกษาการเงินนะคะคือแค่ออกไปสื่อสารรูปนี้ให้เขาฟังครับว่าในลักษณะสมมติพีระมิดเนี่ยคือชีวิตพี่อะค่ะคือชีวิตการเงินของพี่อะคนเราหาเงินมาได้เนาะมันก็ต้องหาที่ไว้เงินเป็นเรื่องธรรมดาเราอยากจะรู้ว่าเงินของเรามันจะปกป้องเราได้ยังไงหรือว่ามันจะ maximize profit ยังไงค่ะก็ออกไปอธิบายให้เขาฟังอะค่ะว่าฐานรากอะของพีระมิดมันเป็นเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงนะทุกคนต้องมีสีเขียวใช่เป็นเรื่องของ protectionเป็น list transfer นี่คือสิ่งที่ว่านเวลาไปคุยลูกค้าก็เล่าอย่างนี้ใช่ค่ะพี่ทุกครั้งคือยิ่งเฉพาะตอนแรกๆที่เริ่มทำงานมันออกไปมันสื่อสารรูปนี้ให้ลูกค้าฟังซึ่งในคลาส FA สอนว่านออกไปบอกว่าชีวิตเขาอ่ะหนึ่งเงินที่เขาหามาได้อ่ะมันหมดไปในพริบตาเลยถ้าเขาไม่มีการจัดการความเสี่ยงเราอยู่ในบริษัทเราทำงานเรารู้ว่าทุกบริษัทจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ list management เนี่ยค่ะชีวิตเราก็เหมือนกันไปเขาเรียกว่าอะไรดีอะคะเล่นหมากรุกก็วางแผนเนอะจะเข้าทำงานก็วางแผนงานไม่ว่าจะแผนไหนก็มีแผนย่อยอีกแล้วชีวิตเราอะชีวิตการเงินเราอะเราไม่วางแผนมันเป็นไปไม่ได้อะพี่แต่คนชอบละเลยแต่คนชอบละเลยเราแค่ออกไปบอกเขาว่าวันนี้เขาต้องวางแผนนะแล้ววิธีการอะเนี่ยก็คือแค่พีระมิดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะฐานรากเรื่องของ protection ปกป้องความเสี่ยงก่อนอุดรอยรั่วทางการเงินก่อนเงินที่หามาทั้งชีวิตอะมันหายไปในพริบตาเลยถ้าคุณเป็นโรคแรงโรคใดโรคหนึ่งหรือคุณเจ็บป่วยที่มันใช้เงินเยอะมากเอาแค่เก็บเงินมาได้สักแสนกับ200,000เจอโควิดหายต้องรักษาก็แสนสองแสนเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยเริ่มนับใหม่ผ่าตัดไส้ติ่ง200,000นะพี่อย่างเงี้ยครับเราไส้ติ่งบางทีขออนุญาตนะคะพี่จะแบบไปนอนรอโรงพยาบาลแบบบางทีประกันสังคมอ่ะพี่มีเพื่อนคนนึงค่ะตอนนั้นไม่ได้มีประกันสุขภาพแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลนึงเขานอนคนผ่าตัดไส้ติ่งแตกมันปวดมากพี่นอนรออยู่ประมาณแบบ5ชั่วโมงไม่ได้ผ่าสุดท้ายต้องเข้ามาโรงพยาบาลเอกชนอะไรที่มันเป็นแบบฉุกเฉินวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะพี่มันไม่ทันใช่เราแค่ออกไปเล่าว่าโอเคงั้นเงินพี่ที่มีนะข้างล่างอ่ะพี่ซื้อสินค้าที่ช่วยปกป้องความเสี่ยงก่อนซึ่งสินค้าทางการเงินชนิดเดียวในโลกที่ช่วยปกป้องความเสี่ยงคือประกันก็คือฝั่งเราเนี่ยแหละคือฝั่งเราไม่มีใครขายได้ไม่มีใครขายได้กองทุนปกป้องความเสี่ยงไม่ได้ฝากเงินในแบงก์ปกป้องความเสี่ยงไม่ได้ตราสารหนี้อนุพันธ์อะไรปกป้องความเสี่ยงไม่ได้มีแค่ประกันเท่านั้นที่ปกป้องความเสี่ยงได้ค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตเขาจะต้องมีประกันเป็นโปรดักต์หนึ่งค่ะเสร็จจากนั้นปุ๊บจะวางแผนเกษียณก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมคะวางแผนภาษีทำยังไงมันก็เป็นเรื่องของการสะสมเงินละมันก็คือเป็นชั้นตรงกลางสีส้มค่ะ
โตขึ้นไปอีกเป็นการเรื่องของการส่งต่อเวลสมมุติวันนี้เราหาเงินไม่ได้เจ้าของกิจการหรือถึงจะไม่ใช่เจ้าของกิจการก็ตามอ่ะพี่เรามีลูกหรือมีคนข้างหลังเนี่ยค่ะสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดว่าความสุขที่สุดของคนคือสิ่งที่สร้างมาถูกถ่ายทอดไปให้คนที่รักจะส่งมอบทรัพย์สินหรือส่งมอบหนี้สินใช่ถูกค่ะเราอยากจะส่งมอบสิ่งที่ดีๆไปให้คนที่เรารักคนข้างหลังซึ่งยอดพีระมิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการส่งต่อแล้วก็ส่งมอบนะคะมันถามว่าทั้งหมดอะทั้งสามเหลี่ยมทั้งทุกชั้นในสเต็ปฐานรากตรงกลางแล้วข้างบนอะสินค้าประกันชีวิตตอบโจทย์ได้หมดเลยคือ product ของ AA อยู่ทั้ง3อยู่ทั้ง3ทั้ง3เลเวลหมดเลยใช่ค่ะวาดมองว่าพูดเวลาไปเจอลูกค้าวาดก็เอาแค่นี้เลยเอาหลักการของ3เหลี่ยมทางการเงินใช่ค่ะ FA ต้องโชว์ภาพทุกครั้งป่ะ FA ส่วนใหญ่มันจะใช้วิธีวาดเพราะวาดปุ๊บคนจะมองตามไปทีละสเต็ปง่ายค่ะหรือจะ improvise พูดปากเปล่าก็ได้ก็ได้คือพอให้เราทำความเข้าใจเราก็สามารถมีเรื่องที่จะชวนเขาเข้าสู่เรื่องงานเราตอนทำงานว่ามีกระดาษหนึ่งแผ่นว่าต้องพกกับปากกาครับพอไปเจอลูกค้าปุ๊บวันวางแล้ววันวาดพีระมิดทีละชั้นทีละชั้นซึ่งมันเห็นภาพชัดมากครับแล้วสุดท้ายอะค่ะพี่ออกไปหาลูกค้าว่าไม่เคยขายนะว่าซื้ออันนี้ไหมแต่ว่าเราไปบอกว่าโอเคชีวิตต้องมีทั้งอันนี้นะเราก็ทำเช็คลิสต์กับเขาสิ่งนี้เขามีหรือยังสิ่งนี้เขามีหรือยังสิ่งนี้เขามีหรือยังเชื่อไหมว่าแบบ 90% ที่เจอขาดหมดเลยมันไม่น่าเชื่อเนอะคนชอบวางแผนของนอกกายใช่ๆลืมวางแผนตัวเองใช่ค่ะหรือไม่งั้นคนจะมีชั้นตรงกลางแต่ไม่มีชั้นล่างคนอาจจะมีซื้อกองทุนซื้ออะไรแต่ว่าเรื่องของ protection เรื่องของการ manage risk อะน้อยมากมันชอบจับตีลังกาเออใช่การเป็นพีระมิดเอาหัวไปอยู่ข้างล่างจะทำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนซึ่งสลับกันโยกเยกมันผิดใช่เพราะว่าถ้ามันพังคือชีวิตพังเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเออมันก็เป็นเรื่องที่พอมาทำแล้วเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วว่านออกไปวาด3พีระมิดทางการเงินอ่ะให้ลูกค้าฟังในช่วงแรกไม่เคยขายของบอกเขาว่าเขาขาดอะไรสุดท้ายอ่ะเขาตัดสินใจเองเพราะเขารู้ว่าเขาขาดเขาก็เติมให้มันเต็มค่ะเราแค่เอา product ของเราอะไปตอบ pain point ของเขาแค่นั้นเองเฮ้ยสิ่งที่เขาขาดแต่เรามีนะแค่นี้เลยพี่แบบมันเคยนับสถิติไหมไปนั่งคุยเอาเรื่องไปเล่าอย่างเนี้ยกี่คนเขาซื้อกี่คน3ต่อ1ค่ะ3ต่อ1โอ้ใช่ก็เฉลี่ยก็คือ 33% 3ใช่ไอ้2คนที่ไม่ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อวันนี้ถูกใช่ๆค่ะถ้ามาอยู่นานๆจะรู้เผื่อเกือบ1ต่อ1ใช่ๆเกือบ1ต่อ1ช่วงแรกๆอ่ะ3ต่อ1แต่คือตอนนั้นสถิติอะค่ะตอนที่เรายังไม่ได้ทำงานในลักษณะเป็นของนักวางแผนการเงินน่ะการขายแบบ product approach คือแบบเฮ้ยวันนี้บริษัทมีสินค้าเนี้ยตัวใหม่ออกมาดีอยากให้ซื้อที่ว่านใช้ตอนต้นในการไปพบลูกค้าธรรมชาติก็เอา product selling ไปพบไป approach ใช่ถูกค่ะถ้าตอนทำงานแบบนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยคือต้องเจอมากกว่านี้ถึงจะขายได้เจอมากกว่า3คนถึงจะขายได้แต่พอเราเข้าไปในลักษณะที่ว่าเราไปเสนอแผนเสนอโซลูชันให้เขาสถิติมันน้อยลงค่ะ3ต่อ1ในช่วงแรกๆจะพูดอย่างนี้ถูกไหมว่าถ้าเกิดเป็น product approach ก็ลูกค้าก็เอา product ไป compare ได้ใช่ apple to apple กับที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วเกิดเป็นแนววางแผนเขาจะมองเขาเลือกเราไม่ได้เลือกสินค้าแล้วถูกต้องเขาเลือกเซอร์วิสเลือกโซลูชันที่เราไปให้เขาหรือจริงๆว่าอยากจะใช้คำว่าเขาเลือกความรู้เขาเลือกสิ่งที่เขาเคยไม่รู้มาก่อนเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาขาดแต่วันนี้เราแค่ไปบอกว่าชีวิตเขาขาดอะไรบ้างไปทำเช็คลิสต์ให้เขาดูพอเขาขาดปุ๊บมันก็คืออ้าวก็พี่ไม่มีอ่ะแล้วทำยังไงวันนี้พี่รู้แล้วว่าชีวิตพี่อาจจะเจอปัญหาเพราะพี่ไม่มีสิ่งนี้มันก็แค่ต้องเติมตรงนี้ให้เต็มก็แค่นั้นคุยกับว่านเสร็จแล้วนึกไม่ถึงเลยว่านบอกว่าแต่ก่อนพูดแต่คนไม่เป็นไม่เป็นไม่นี่คุยเก่งมากเลยเพราะว่า มีจุดนึงด้วยค่ะคือตอนที่ทำงานที่เดิมอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ติดอยู่ในใจตลอดเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราแบบประสบความสำเร็จเร็วเราเป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุยังน้อยได้เงินเดือนมีอะไรทุกอย่างแต่อายุยังน้อยค่ะแล้วก็งานอ่ะมันเหมือนแบบงานเดิมมันมีแต่คนต้องเข้ามาหาเราอ่ะเพราะว่าถ้าอยากขายของว่าเอาของมาให้เขาถ้าว่าไม่เอาเข้ามาให้เขาเขาไม่มีของขาย มันก็มีแต่การที่คนเข้ามาหาเราเนี่ยพี่เราไม่เคยต้องออกไปแบบหาใครเรารู้สึกว่ามันทำให้ตัวเองอันนี้ใส่ไม่ดีคุณแม่ค่ะคุณแม่เคยพูดว่าแบบเดี๋ยวนี้ว่าไม่น่ารักเลยเนาะแม่พูดอย่างเงี้ยตอนที่ทำงานบริษัทเก่าใช่ติดอยู่ในใจคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวนี้ว่าเป็นคนไม่น่ารักเลยเนาะคือเราแบบอึกไหมสะอึกไหมสะอึก
อาจจะอีโก้แรงไม่ฟังใครอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาทำงานเนี้ยมันทำให้มันไม่ได้แค่งานอ่ะพี่มันเปลี่ยนชีวิตด้วย มันเปลี่ยนชีวิตว่ารู้จักการฟังคนอื่นมากขึ้น รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นครับเคารพคนอื่นมากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยคือแต่ละคนก็คือปัจเจกเนอะพี่ปัจเจกบุคคลเมื่อคุยกับพี่เจอรี่ก็แบบนี้คุยกับลูกค้าอีกคนนึงก็แบบนี้ทุกครั้งที่ว่าไปคุยกับลูกค้าค่ะว่าได้อะไรกลับมาเสมอจากคนแต่ละคนแล้วมันทำให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองคือไม่ใช่ว่าไปขายต้องได้เคสไม่ใช่แต่การไปเราได้อะไรบางอย่างจริงถ้าคุณคิดจะรับนะคุณจะได้อะไรมหาศาลมากมายเลยใช่คือมันเป็นงานที่ว่ามันแบบมันนอกจากเงินนะคะมันได้คุณค่ามันได้แนวคิดวิถีชีวิตหรืออะไรเกี่ยวกับให้เรากลับมาใช้ชีวิตของเราได้เห็นทั้งคนสำเร็จเห็นทั้งคนผิดพลาดที่ไม่ได้วางแผนเราไม่ซ้ำเติมเขาแต่เราเห็นว่ามันคือความพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนที่เรานำตรงนี้แล้วไปให้กับคนอื่นอีกใช่โอ้ใครรู้จักตัวแทนถือว่าโชคดีเนาะถือว่าโชคดีใช่ถ้าพูดจริงไม่ได้อวยงานฝั่งเราแต่งานฝั่งเรามันรับมาเยอะใช่พี่มันรับมาเยอะมันเปลี่ยนทั้งตัวเราแล้วเราสามารถนำไปเปลี่ยนคนอื่นได้ด้วยครับค่ะที่บ้านเห็นด้วยไหมตอนที่บอกจะมาทำเป็นตัวแทน อยากรู้เหมือนกันคุณพ่อไม่เห็นไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็คุณพ่อไม่ได้ขัดขานค่ะแต่ก็คิดว่าลึกๆไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ถ้าลูกอยากจะทำก็ไม่ขานแต่คุณแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยค่ะคุณแม่มีความรู้สึกว่าแบบขออนุญาตนะคะคือไม่ใช่ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเพอร์เซพชันในเรื่องของประกันมันอาจจะไม่ได้อะไรพีคมากเลยสมัยก่อนมันพีคมากเลยอ่ะคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเรียนจบโทรมาเมืองนอกทำงานในบริษัทดีๆเราบริษัทเดิมใกล้บ้านมากเลยแล้วเขาก็มีให้ทุกอย่างเลยทำไมต้องลาออกมาเริ่มงานที่ไม่มีเงินเดือนด้วยซ้ำค่ะแล้วก็เป็นงานที่ต้องเข้าหาคนต้องเขาพูดง่ายๆก็คือคนอาจจะดูถูกในเนื้องานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็ไม่ได้เห็นด้วยในช่วงแรกๆแล้ววันนี้ล่ะเห็นด้วยมากแบบแนะนำสนับสนุนเพราะเขาเห็นว่าคือว่านอะทำมาแล้วว่านได้ว่านเป็นตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติติด MDRT เป็นได้รางวัลแอฟฟินซ่าเนี่ยค่ะคือรางวัลไม่ใช่แบบคือเราไม่ได้ทำงานคว้าถ้วยอะพี่แต่ถ้วยมันมาเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็ใส่ใจกับมันเป็นผลตอบแทนมันเป็นผลตอบแทนแต่พอมันมีพวกอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขารู้สึกภูมิใจพ่อแม่ยังสนใจเรื่องของปริญญาบัตรที่แขวนบนกำแพงนั่นคือเป็นสิ่งที่พูดให้เห็นว่าเขาเรียนจบใช่ใช่รางวัลที่เมื่อกี้คุณว่านพูดเป็นรางวัลในระดับเอเชียในระดับโลกทั้งนั้นเลยนะค่ะซึ่งถ้าคนในธุรกิจประกันจะเห็นว่าอันนี้การันตีว่าเขาประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ไม่ต้องไปกังวลหรอกเขาอยู่ได้ใช่ใช่คือถ้าแม่เห็นตรงนี้จบเห็นเราเขารู้สึกว่าเอ้ยมีคนให้การยอมรับเราเนื้อในระดับประเทศอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยคนระดับประเทศให้การยอมรับเราแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของรายได้ครับเขาเห็นว่าเรารายได้เราก้าวกระโดดแล้วเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนเราก็เรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจะแตะเรื่องรายได้อยู่เหมือนกันแต่ก่อนรายได้จะถามว่าวันที่มาเข้าโครงการ FA เขามีแผนรับรองรายได้ใช่ค่ะวันได้เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นว่ารับแผนเดือนละ 30,000 อยู่3เดือนพี่ 30,000 ตอนนั้นแม็กซ์สุดป่ะแม็กซ์สุดใช่ค่ะมีพรามยังไม่มีตอนนั้นมีพรามแล้วมีพรามแต่ยังแผ่วๆมีพรามเหมือนแบบเป็นห้องเล็กๆไม่เยอะใช่มั้ยตอนนั้นสแตนดาร์ดจะเยอะตอนนี้กลายเป็น FA พรามจะเยอะใครอยากเข้า FA พรามได้สามารถเลือกแผนรับรองได้ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไปจนถึงถ้าจำไม่ผิดนะ 150,000 200,000 น่ะแต่คือเขาจะดูเงินเดือนเก่าเอามาเปรียบเทียบกับตลาดที่เราพอจะเป็นไปได้ให้มันดูไม่เวอร์เกินแล้วก็ไม่น้อยเกินให้คุณอยู่ได้นะครับก็คุณลองดูคุณสมบัติท่านแต่สิ่งที่ต้องมีคือ IC license คุณต้องไปสอบ IC license ที่ขึ้นตรงกับคกลต.นะครับเพื่อจะขายสินค้าที่เรียกว่า unit link นะครับคุณต้องเตรียมความพร้อมเรื่องตรงนั้นนะครับสำหรับใครที่จะเข้า FA Prime แต่ FA Standardไม่ต้องมีก็ได้หรือจะมีแล้วอยากเข้าก็ได้นะครับแต่มีแผนรับรองได้คุณว่าเลือกจะบอกว่าเลือกไหมเขาช่วยเลือก30,000เลือก 30,000 ใช่เลือก 30,000 แป้วไหมล่ะจากรายได้เกือบแสนแล้วเหลือ 30,000 เรามีแค่3เดือนด้วยนะหลังจากนั้นไม่มีนะอยู่ที่12เดือนนะแต่ก่อน3เดือน3เดือนแป้วรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกแป้วรู้สึกแบบเราเคยแบบได้เงินเดือนแบบรวมทุกอย่างเกือบแสนนะพี่เราไม่ต้องรับผิดชอบเลยเลยน้ำมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบแบบค่าโทรศัพท์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้พอออกมาแบบไม่มีก็แบบแต่เราเลือกแล้วว่าทางเนี้ยคือทางที่ใช่
เปลี่ยนหมดเลยเคยช้อปปิ้งก็ไม่ช้อปปิ้งเคยไปทานร้านอาหารแพงๆก็ไม่ทานกลับบ้านทานข้าวกับแม่ตลอดเสด็จอาชีพนี้จริงๆเลยนี่มันสร้างความกตัญญูโดยเราไม่รู้ตัวในบางครั้งนี่อันนี้ล้อเล่นนะแต่จริงๆมันจริงๆอ่ะมันเวลาเราเพิ่มขึ้นค่ะเนาะเรามีเวลาในการแมเนจหลายๆอย่างได้แผนรับรองได้ 30,000 ค่ะเก็บเคสแรก2คนมาก็ได้ 4-5,000 มากกว่าแผนมากกว่าแผนคือที่จะบอกคือไม่ต้องกังวลเนาะแผนรับรองได้เหมือนเป็นสิ่งที่มาช่วยทำให้คุณสบายใจนะครับว่าคุณยังมีภาระเก่าเรามองตรงนั้นนะครับแต่ว่าคุณทำตามห้องเรียนสอนอะทะลุแน่จากวันนั้นมาถึงวันนี้8ปีเคยนับไหมหารายได้ได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหเอาปีแรกก่อนก็ได้ปีแรกเหรอคะจำได้ไหมปีแรกเอาพูดเลยก็ได้ปีแรกก็คือได้เฉลี่ยแล้วอะค่ะก็เดือนละแสนตอนแรกคิดว่าทำงานที่เดิมก็ได้อย่างนี้ถ้าจะทำที่ใหม่ไม่ต้องได้มากกว่าเดิมก็ได้อย่างน้อยขออย่าได้น้อยกว่าเดิมจบออกมาก็ทำได้แบบนั้นจริงๆจบปีคือต้องคิดรายได้เฉลี่ยจบปีเพราะว่าเวลามาทำงานที่นี่ค่ะด้วยความที่รายได้มันเป็นแบบคอมมิชชั่นบางเดือนได้เยอะบางเดือนได้น้อยเพราะฉะนั้นเราจะคิดเป็นรายเดือนไม่ได้แล้วมันมีโบนัสควอเตอร์โบนัสปีอีกเนี่ยค่ะพอจบปีเราค่อยมาคิดปีนึงมี4ควอเตอร์4คิวก็โบนัส4ก้อนละค่ะเอาทั้งหมด4ก้อนมารวมนับให้ก้อนในคิวจะบอกว่าคิว4มั้ยก็ปีใหม่กลายเป็น4ครั้งในการจ่ายแต่จ่ายหมด10ไม่บอก10หรอกมันมากกว่านั้นมันหลายก้อนมากมันมีแคเรียร์มีนู่นนี่นั่นอีกระหว่างทางมีแบบรางวัลนู่นรางวัลนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไปต่างประเทศอะไรก็จบปีแรกก็คือจบมา6หลัก6หลักเฉลี่ยเดือนละหลักแสนเดือนละหลักแสนใช่ค่ะโอเคไหมตอนนั้นโอเคโอเคเพราะว่าเทียบกับชีวิตการทำงานเดิมที่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น6โมงได้หลักแสนเหมือนกันกับงานนี้ที่เอาตรงๆใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่าแล้วสนุกอิสระมากกว่าไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมากๆทุกวันนี้เดือนประมาณเดือนเท่าไหร่7หลักมาหลายปีแล้วค่ะจริงป่ะใช่โอ้โหอยากกินข้าวด้วยจังเลยไปอันนี้7หลักมาจากมาหลายปีแล้วจะบอกว่า7หลักนี้มาจากจุดสตาร์ทที่เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทน FA ใช่ที่ตั้งใจเรียนและทำตามสิ่งที่ในห้องเรียนสอนค่ะแล้วนอกจากนั้นก็กวาดคุณวุฒิโดยการทำงานแหละ MDRT สำคัญไหมค่ะสำคัญมาก MDRT MDRT คือ Million Dollar Round Table เป็นคุณวุฒิที่สากลระดับโลกที่ถ้าใครควอลิฟายได้ปีนึงเก็บถ้าราคาเต็มนะแต่ก่อนเมื่อตอนนี้โควิดเขาจะลดราคาให้เก็บสัก2เบี้ย2ล้าน3 2ล้าน4คุณก็เป็นนักขายระดับ MDRT จะไปประชุมที่อเมริกาหรือแคนาดาแล้วแต่เขาจัดค่ะติดตั้งแต่ปีไหนเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเลยจากการทำงานที่แบบที่ไม่มีตลาดที่บอกพูดไม่เป็นแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะเราฝึกตัวเองแล้วเราก็แค่ทำแบบสม่ำเสมอมีวินัยแล้วเราเชื่อว่าปลายทางมันคือจุดที่ใช่ก็ทำอย่างมาเรื่อยๆติดตั้งแต่ปีแรกวันติดมากี่ปีแล้วก็8ปีแล้วค่ะตั้งแต่ทำมาเรื่อยๆในนั้นมีบางปีไม่ใช่ MDRT ด้วยใช่เป็น COT COT คือ COT คือ3เท่าของ MDRT เมื่อกี้บอก2ล้าน4ก็คูณ3ไปคูณ3ไปปีนั้นทำเยอะใช่ก็ได้เยอะหน่อยใช่ปีนั้นน่าจะเป็นปีที่ท้องไหมใช่ปีที่ท้องท้องด้วยเจอตามเกินที่เซ็นทรัลเวิลด์คุยทักเสร็จปุ๊บโอ้โหปีนี้หาแล้วได้เป็นหลัก10ล้านดีใจมากพี่เจอรี่ไม่ได้ทักว่าวันอ้วนขึ้นหรอพี่เจอรี่ทักเลยว่าแบบมันป่องอย่างชัดเจนเลยใช่ๆปีนั้นค่ะปีนั้นก็ท้องด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วย ค่ะอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่ฟังด้วยนะครับว่าจริงๆเมื่อกี้พูดถึง MDRT ดีเลยอยากจะได้แจ้งให้เพื่อนที่วันนี้มานั่งฟังครับแล้วสนใจอยากเป็นตัวแทนถ้าคุณคุยกับหัวหน้าแล้วหาตารางสอบออกโค้ชเสร็จปุ๊บแล้วคุณลองตั้งใจทำติด MDRT ให้ได้ถ้าคุณติด5ปีต่อเนื่องครับปีนี้ปีหน้าต่อไป5ปีติดแล้วระหว่างนั้นคุณขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยทาง FA นะบริษัทจะให้โบนัสพิเศษต่างหากอีก5ล้านดังนั้นคุณมองเลยว่าวันนี้คุณมีหนี้สินอยู่ประมาณนั้นหรือคุณต้องการเงินประมาณนี้คุณตั้งใจทำงาน MDRT เป็นหลักทำ5ปีติดคุณจะได้เงินก้อนนั้นมาโอ้ใช่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยนะจริงพี่ก็เปลี่ยนเลยจริงได้ไหมได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเข้ามาไม่ทันเศร้าอ่ะน่าสงสารเศร้ามากเลยจริงทำยังไงดีอ่ะทำไงดีทำไม่ได้แล้วทำใจแต่สิ่งที่ได้ก็มากกว่าที่ฝันนะใช่ไหมก็ที่จำได้ไหมคะที่วันบอกว่าเคยมีท่านนึงบอกว่าเงินล้านลอยอยู่ในอากาศครับตอนนี้เข้าใจว่ามันเอ้ยมันก็มันจริงเงินล้านลอยอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าเราจะออกไปคว้ามันหรือเปล่าแค่นั้นแกเป็นตอนนี้ก็สามารถแตะ7หลักได้สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะเพราะที่ทำให้ตัวแทนอยู่ได้เขาเรียกแคเรียแคเรียใช่ค่ะเป็นไงบ้างแคเรียแคเรียดีมากคือปีที่ท้องใช่ไหมคะแล้วก็ปีที่คลอดก็เป็นปีที่โควิดมาพอดีแล้วก็พูดง่ายๆ2ปีอะค่ะ2ปีตอนนี้ลูกมัน2ขวบแล้ว
คือว่านเป็นว่านคิดว่าว่านเป็นตัวอย่างของคำที่ว่างานอะตอบโจทย์เรื่องอิสรภาพในเรื่องของงานได้ระดับหนึ่งเลยช่วงนั้นคือถึงไม่มีโควิดนะคะว่านคิดว่าว่านก็คงแทบไม่ได้ทำงานอยู่ดีเพราะว่าเลี้ยงลูกเราตั้งใจว่าจะเป็นคุณแม่ full time อย่างน้อย2ขวบปีแรกตั้งใจว่าจะเลี้ยงเองก็เวลาเอาเป็นว่า 80% น่ะว่าเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ 20% ว่าทำงานครับซึ่งทำงานเนี่ยก็ไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีเครื่องมือในการทำงานแบบออนไลน์โทรหาลูกค้าไลน์หาลูกค้าพอลูกค้าเซ็นก็มีการส่งเขาเรียกว่าไอซายใช่ไหมคะคือส่งแบบให้ลูกค้าเซ็นออนไลน์ได้ออนไลน์ไม่ต้องเจอตัวไม่ต้องเจอตัวใช่ซึ่งว่าน่ะใช้การทำงานแบบนี้มาทำครับแล้วในช่วงที่เป็นคุณแม่ฟูลไทม์คือ2ปีอะค่ะผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนาะรายได้ว่านไม่ลดลงเลยเชื่อไหมดูแลลูก 80% ทำงาน 20% รายได้ไม่ลดลงเลยรายได้ไม่ลดลงเลยจากแคเรียที่มีแคเรียคือที่เราได้ทุกเดือนทุกเดือนหมายความว่าถึงแม้สมมุติวันนี้ว่านแบบเที่ยวไม่ทำงานเลยอ่ะว่านก็ยังได้เงินแบบนี้อยู่เดี๋ยวคนฟังจะงงว่าแคเรียคืออะไรแคเรียคือผลประโยชน์อีกตัวนึงการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจะมีผลประโยชน์อยู่8อย่างให้กับท่านที่เป็นตัวแทนใหม่ส่วนของ FA มันเป็นท็อปอัพคุณจะได้ต่างหากเพิ่มเติมแต่ว่าใน8ข้อจะมีข้อหนึ่งเขาเรียกแคเรียคุณทำงานเก็บเบี้ยไปขายปี1ปี2ปี3อย่างว่านทำมา8ปีงั้นคอมปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี8เอามารวมกันคอมปีต่อยุคแล้วถ้าว่านทำ FYC 240,000ขึ้นไปอย่างต่ำปีที่แล้วลิมล่า 100% เอาทั้งหมดที่ได้มาหาร12เป็นเงินเดือนแคเรียเหมือนเป็น passive income เลยพี่คือพูดง่ายว่าแบบจากที่หยุดไปแล้วได้มาค่ะบวกกับ 20% ที่ทำงานอ่ะ ทำให้รายได้ว่านไม่ลดลงเลยครับซึ่งว่านขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเข้ามาสู่อาชีพนี้ตั้งแต่วันนั้นเพราะคิดว่าถ้าว่านทำงานอื่นหรือทำงานบริษัทหรือเป็นเจ้าของกิจการอะไรที่ต้องดูแลเองอ่ะว่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ได้เลยมองกลายเป็นว่านได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่แล้วคราวนี้บอกทุกคนเสมอค่ะว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในชีวิตเราอ่ะบางทีเรามีความจำเป็นที่เราเลี่ยงไม่ได้อ่ะพี่บางคนอาจจะคุณแม่ป่วยคุณพ่อป่วยหรือแบบเกิดเหตุไม่คาดฝันออกไปทำงานไม่ได้สักพักนึงแต่มันจะมีอาชีพอะไรที่ทำให้เรายังอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้แบบนี้ซึ่งอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินคือตอบโจทย์มากผมพบพี่ๆหรือบริษัทจะพูดถึง 3i นะ impact income independent ใช่โอ้3อันนี้คือพอพูดมาเขาคิดได้นะมันจริงๆเลยนะ impact ผลกระทบต่อลูกค้าเขาได้สวัสดิการผลกระทบต่อคนรอบข้างของตัวแทนของคุณว่านชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอินคัมก็คือรายได้ใช่ค่ะที่มันไม่มีเพดานส่วนอินดิเพนเดนต์เนี่ยชัดเจนเลยอินดิเพนเดนต์ชัดเจนมากเลยไม่น่าเชื่อมากคือวันนี้สามารถทำงานไปด้วยเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ไปด้วยโดยที่รายได้ได้เหมือนเดิมไม่ลดลงเลยครับแบบแล้วก่อนหน้านี้อินดิเพนเดนต์ไม่ได้ได้แค่ตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ทำงานคือพี่จะรีว่านใช้การทำงานว่านอยากจะบอกว่ามันเป็นการทำงานที่ว่านใช้ชีวิตในแบบของว่านไปด้วยได้อะครับว่านไม่ต้องเลือกอะไรสักอย่างแล้วมานั่งทำงานเพื่อให้ได้เงินแต่วันนี้ว่านไปเที่ยวอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งว่านไปทัวร์ที่เนเธอร์แลนด์ก็ไปเจอคนในทัวร์เราก็สนิทกันกลับมาก็เป็นลูกค้าครับเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำงานนะคะแต่เราได้งาน อย่างเงี้ยหรือแบบว่านไปฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็เจอคนนั้นออกกำลังกาย มี vitality เขาถามรู้เราอยู่ AA ถาม vitality คืออะไรอธิบายเขาฟังได้ลูกค้ามาด้วยขอให้เรามีความรู้แค่นั้นใช่ว่านไม่ได้ตั้งใจไปฟิตเนสเพื่อจะไปขายนะว่านตั้งใจไปใช้ชีวิตของว่านแต่ว่านกลับได้งานเข้ามาด้วยซึ่งอันเนี้ยมันคืออินดิเพนเดนต์อย่างนึงที่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นไปได้อาชีพอะไรนะขายได้ตั้งแต่1เดือนจนถึงอายุ70ใช่แล้วขายได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะมีแท็บเล็ตถูกเพศทุกวัยคุณต้องมีอวัยวะเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งของร่างกายคือแท็บเล็ตใช่คุณต้องมีถ้ามีแท็บเล็ตคุณจบเลยเพราะออนไลน์ขายได้หมดใช่ครับเห็นว่านให้มาวงกลม5วงในสไลด์5วงนี่มันคืออะไรครับ5วงคือสิ่งที่คนจะใช้คำว่าแบบบาลานซ์ของชีวิตอะใช่ไหมคะคือเอาเนี้ยว่านคิดว่าทุกคนอะต้องมี4วงรอบนอกครับตรงกลางคือเราจะบาลานซ์มันได้ยังไงถามว่าเรามีครอบครัวไหมทุกคนมีครอบครัวอยากดูแลครอบครัวงานต้องทำไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตไม่ได้ใช่ครับค่ะสุขภาพสำคัญไหมสำคัญตอนที่ว่าทำงานบริษัทมันเคยเป็น ergonomic syndrome อยู่ช่วงนึงมันคืออะไรมันคือว่าทำงานแบบนี้นั่งอยู่หน้าคอมตลอดอะค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงว่าตื่นขึ้นมาว่าชาไปทั้งหมดเลยอะมันเหมือนเป็นเหน็บตลอดเวลาว่าก็นึกว่านอนทับ
แขนก็ไม่เป็นไรเฮ้ยผ่านไป3ชั่วโมง5ชั่วโมงจนจะหมดวันแล้วยังไม่หายพี่มันผิดปกติแล้วมันไม่ใช่ละมันก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าหมอบอกว่าเนี่ยทำงานท่าอย่างเงี้ยนานเกินไปโดยที่มันเราไม่ได้ออกไม่ถูกแล้วมันเสียสุขภาพแบบพี่ค่ะสุขภาพมันก็เป็นเรื่องต้องดูแลถูกไหมคะแล้วก็เพื่อนเราจะทำยังไงที่เราจะใช้ชีวิตให้แบบทุกอย่างในชีวิตเรามันสมดุลได้กลมกลืนกันค่ะก็งานนี้เป็นงานที่อนุญาตให้ว่านใช้ชีวิตในทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์ถามว่าว่านทำงานคือคนเรามันมี24ชั่วโมงเท่ากันพี่ว่านทำงานมันแค่มีอิสระในการเลือกบริหารเวลาครับค่ะนี่มีรูปนี้รูปนี้สงสัยคืออะไรครับรูปนี้ชอบมากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนชอบพูดว่า work life balance เราว่านเห็นรูปนี้ว่านไม่เชื่อว่ารูปนี้คือมันเกินจริงอ่ะมันแบบมันไม่เรียลลิสติกสำหรับว่านอ่ะไปนั่งทำงานอยู่แบบแล้วแบบชิลอยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาเจองานเนี้ยเราว่านทำแบบนี้จริงๆคือช่วงที่พักอยากจะพักก็พักได้นะคะเคยไปที่เกาะนาวโอพีพี่ที่พม่าไม่มีสัญญาณ wifi อินเทอร์เน็ตว่านก็หยุดงานไปเลย completely 4วันไม่คุยกับใครไม่ได้แต่ว่ามันก็มีภาพที่เป็นแบบนี้ที่ว่านแบบเฮ้ยวันนี้ไม่ไหวแล้ววะอยากจะออกนอกเมืองอ่ะอยากจะไปแบบพักใจพักสมองก็แต่ในขณะเดียวกันเอ้ยงานเยอะว่ะก็งานไปนั่งทำอย่างเงี้ยพี่มันทำได้อ่ะภาพนี้มีอยู่จริงก็มีจริงอย่างที่ว่านเล่าไปว่าไปทัวร์แล้วก็ใช้ความสุขกับการเที่ยวทัวร์แต่กลับมาก็มีงานใช่แล้วได้เพื่อนจะขายที่นั่นเลยก็ได้จะกลับมาขายแล้วแต่เราเลยนะอยู่ที่วิธีพูดค่ะใช่วันคิดว่าลูกค้าตลอด8ปีที่เราไปเจอไปพบแล้วเขาตัดสินใจซื้อประกันกับว่านะเขาทำไมเขาถึงซื้อกับว่าน1วันว่าเราทำจริงครับเราเข้ามาเนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นมืออาชีพจริงๆครับค่ะแล้ว2วันว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเงินใครใครก็ห่วงนะพี่เจอรี่เราหาเงินมามันยากอ่ะอยากจะให้ใครสักคนมาดูแลมันก็ต้องแบบเราก็ต้องมั่นใจว่าเขามีความรู้อะค่ะเพราะฉะนั้นว่าความรู้คือสิ่งที่สำคัญค่ะพอเรามีความรู้แล้วเราก็มั่นคงว่างานนี้คืองานที่เรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำมันอะว่าคนเห็นความเป็นมืออาชีพในตัวเราค่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจให้เราดูแลซึ่งความรู้หาไม่ยากอยู่ว่าได้ความรู้ทุกอย่างก็คือ80% AA 20% คือการขวนขวายหาข้างนอกอ่านหนังสืออ่านบทความอ่านอะไรแบบนี้ค่ะครับอันนั้นเหมือนอัพเกรดเพื่อตามเทรนด์หรือความรู้รอบตัวแต่งานประกันมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเหมือน FA ก็คือเอาห้องเรียนมาตารางให้คุณเรียนรู้แล้วรู้เลยที่เหลือคืออัพเกรดนิดหน่อยใช่ค่ะแต่ขอว่ารู้หลักมันนะว่าสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้มันทำงานยังไงพอคุณรู้แล้วออกตัวใหม่มามันคล้ายเดิมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือยอมเหนื่อยตอนต้นนี่คือเหตุผลที่มีห้องเรียน FA Standard FA Prime นอกเหนือจากนั้นก็มีนะพี่เขาไม่ได้สอนแค่แบบ FA สอนแม้แต่แบบภาวะเศรษฐกิจตลาดการเงิน โลกของการเงินการลงทุน FA สอนหมดเลยก็เรียกว่าให้องค์รวมในภาพของการวางแผนการเงินใช่ค่ะที่แท้จริงอ่ะเนาะใช่ค่ะครับมีเป้าหมายไหมว่าว่านวันนี้มา8ปีแล้วเราจะเดินไปจุดไหนเราอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรค่ะคือว่านอ่ะเชื่อว่าอาชีพที่มันมีอาชีพที่มันไปต่อได้อะค่ะมันต้องเป็นอาชีพที่สร้างที่เมื่อกี้พี่เจอรี่บอก impact ก็คือสร้างคุณค่ามันต้องเป็นอาชีพที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ในระดับหนึ่งซึ่งว่าเชื่อว่างานเนี้ยทำได้อย่างวันนี้ว่าไปเจอลูกค้าค่ะลูกค้ามีลูกเนาะซื้อทุนประกันชีวิตกลับมาอย่างเงี้ยว่ารู้สึกสบายใจลูกค้ารู้สึกสบายใจถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างน้อยอะตั้งแต่ว่านขายมามีเด็กแบบหลายสิบคนมากที่มีเงินเรียนต่อจนจบแน่นอนเพราะพ่อเขามีทุนประกันชีวิตที่ทำไว้กับว่านครับหรือวันนี้เวลาลูกค้าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะมีโรคภัยอะไรใหม่ๆมาแต่จะมีคนที่แบบไม่ต้องทนเจ็บป่วยเพราะว่าไม่มีเงินรักษาหรือว่ามีกำลังใจในการไปต่อได้เพราะมีเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเราอ่ะเป็นคนออกไปมอบสิ่งนี้ให้เขาครับว่าไอ้เรื่องของความสบายใจ peace of mind แล้วก็คุณค่าพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันส่งต่อได้ค่ะซึ่งเป้าหมายว่านก็คือว่านอยากจะสร้างทีมงานที่ออกไปนำเสนอสิ่งนี้ให้กับคนในสังคมให้เยอะๆทุกวันนี้โชคดีมากที่ว่าต้องบอกว่าโควิดนะคะทำให้คน aware เรื่องของประกันมากขึ้นพี่เจอรี่เดินเข้าโรงพยาบาลคำแรกที่เคาน์เตอร์รีเซพชันถามคือ
จริงๆเขามีมารยาทนะจริงๆก็ถามมีตังค์ไหมแต่จริงๆก็ถามมีประกันไหมประกันไหมเป็นคำพูดที่ซอฟลงมีประกันไหมใช่ค่ะคนก็เข้าใจแล้วว่าประกันคือสิ่งสำคัญนะคะแล้วเรื่องเก็บเงินอีกแปลกแล้วเป็นเรื่องแปลกโควิดคนถามว่าแล้วคนเก็บเงินไหมอะไรเงี้ยตอนที่จังหวะดีๆเงินหาง่ายคนก็หาที่ไว้เงินอยู่แล้วแต่จังหวะแบบนี้ค่ะเหมือนโควิดจำลองชีวิตเกษียณของเราของให้ใครบางคนไปเนอะพี่2ปีที่ผ่านมาคนบางคนไม่มีงานทำเลยเกษียณโดยไม่รู้ตัวเขารู้แล้วว่าเงินเก็บเป็นเรื่องสำคัญ emergency cash มีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมากกลายเป็นว่าประกันน่ะช่วงจังหวะที่หาเงินง่ายก็ต้องเก็บจังหวะที่ไม่มีเงินก็ยังต้องเก็บอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้คนรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่วันนี้เราต้องผลิตคนที่ออกสามารถออกไปสื่อสารแล้วก็ทำให้คนมีประกันมากขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากขึ้นซึ่งว่านก็ตั้งใจว่าว่านจะเป้าหมายของว่านนะคะอยากจะผลิตมืออาชีพในอุตสาหกรรมประกันชีวิตให้ได้มากที่สุดตอนนี้มีกี่คนแล้วครับมีอยู่พอสมควรแล้วค่ะพี่มีอยู่พอสมควรแล้วเราก็อยากจะได้คนที่ทำงานแบบเป็น professional จริงๆครับค่ะสภาพนี้อะไรเนี่ยโอ้โหครอบครัวครอบครัวค่ะ คนเบื้องหลังของความสำเร็จครับคือจริงๆอันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่นะคะหลักๆคุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วก็สามีถ้าไม่ใช่โควิดเนี่ยวันเดินทางปีนึงอะทุกควอเตอร์อะค่ะต่างประเทศเนี่ยควอเตอร์ละครั้งควอเตอร์ละครั้งเรากลับมาได้งานด้วยงานไม่เสียเราแค่อยากจะสื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วพี่เขารอเราไม่รู้เขาจะรอให้เราดูแลเขาได้อีกนานเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ว่าอยากจะดูแลเขาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ว่าจะทำได้ค่ะดูแลเขาพาเขาไปทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมในขณะเดียวกันเราต้องไม่เสียงานถูกไหมคะรายได้เราต้องมีซึ่งต้องขอบคุณอาชีพนะคะขอบคุณอุตสาหกรรมขอบคุณบริษัทแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เหมือนนางงามเลยนี่แต่จริงรู้สึกอย่างนั้นจริงความรู้สึกเรารู้สึกอย่างนั้นจริงว่ามันดีทุกคนใช่เพราะว่ามันทำให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบอย่างนี้ได้อะว่าไม่ต้องเลือกว่ารอให้ว่านประสบความสำเร็จก่อนค่อยพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวแต่วันนี้ว่านพาเขาไปได้เขาอยากไปว่านพาเขาไปได้ทันทีในขณะที่งานว่าไม่เสียรายได้เราไม่ลดลงเนี้ยค่ะเป้าหมายเชียงใหม่ที่ว่าจะเดินทางไประหว่างที่เดินทีละ500เมตรเราสามารถสร้างความสุขให้ครอบครัวได้ตลอดไม่ใช่ต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วค่อยสร้างความสุขไม่จำเป็นไม่จำเป็นไปถึงวันนั้นอาจจะสายด้วยซ้ำใช่เราได้เป้าหมายของเราแต่ระหว่างทางสูญเสียใช่ค่ะสำคัญจริงๆนะงานเนี้ยจริง3ไอที่พูดมันจะตอบสนองหลายๆอย่างมาลองมาทำแล้วคุณจะรู้ว่ามันอดทนอ่ะ2-3ปีคุณจะเห็นเมื่อไหร่คุณได้แคเรียร์คุณทำตามแผนของ FA ได้เปลี่ยนทุกคนน่ะผมก็การันตีเพราะผมสัมภาษณ์แล้วคุยมาหลายคนนี่คือ1คนที่ผมสัมภาษณ์เมื่อ8ปีที่แล้ววันนั้นก็โอเคแล้วนะไม่ใช่ไม่โอเคนะมาวันนี้มันโอเคกว่าเดิมด้วยจนอดไม่ได้ที่ต้องเชิญคุณว่านมาพูดมาคุยกับพวกเรานะครับว่านทิ้งท้ายครับฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยครับที่วันนี้มีเพื่อนชวนมาฟังแล้วก็อาจจะมาฟังเป็นครั้งแรกแล้วตัดสินใจอยากสอบเป็นตัวแทนควรเข้า FA มั้ยจะบอกว่าอย่างแรกเลยอ่ะคุณโชคดีมากที่ได้มารู้จักอาชีพนี้นะคะแล้วก็โชคดีมากที่ได้มารู้จักบริษัท AA แล้วก็มีรู้จักโปรแกรม FA โปรแกรม FA เป็นโปรแกรมที่สามารถทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเครื่องมือดีกว่าที่ช่วยให้เราอ่ะประสบความสำเร็จไปถึงฝั่งฝันได้เร็วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลำเองตั้งแต่แบบ0ถึง10เงี้ยค่ะแต่วันนี้ FA เป็นเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่เราสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็ทำได้เลยมีคนที่ประสบความสำเร็จมาสอนเราอยู่แล้วว่าเราทำยังไงเราได้แค่วันนี้ในเมื่อมีโอกาสแล้วอะค่ะแล้วมันเป็นโอกาสที่ว่านเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนน่ะจะได้เข้ามานั่งดูไลฟ์เนี้ยเนาะแต่เราคือคนที่ได้รับโอกาสนั้นแล้วก็อยากจะให้ลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจแล้วก็ลองตัดสินใจดูเข้ามาศึกษาในอาชีพแล้วก็ลองดูเหมือนว่านะว่านคิดว่าปี2ปีว่าเริ่มทำถ้ามันไม่ใช่คนเราในชีวิตมันจะมีชีวิตให้เริ่มใหม่ได้กี่ครั้งพี่มันจะมีโอกาสให้เริ่มงานใหม่ได้กี่ครั้งเนอะถ้าวันนี้มันมีโอกาสที่เราเห็นศักยภาพมันไปต่อได้แล้วคว้าเอาไว้ค่ะอย่าล้มที่อื่นเพราะว่าล้มที่นี่คือมันแค่สะดุดแล้วมันทำให้เราโตเราเดินขึ้นได้แต่ล้มที่อื่นอาจจะพลาดแต่ที่นี่ล้มแล้วจะมีคนคอยประคองให้เราลุกขึ้นยืนแล้วเดินได้อย่างแข็งแกร่งด้วยขอบคุณว่านมากเลยเนาะที่วันนี้มาร่วมรายการของเราครับ FALACOP Live นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขที่คนได้ฟังจริงๆนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้7หลัก8หลักอีกไม่นานนะครับแล้ว
เชื่อว่าความสุขของว่านคงไม่ใช่เป็นรายได้ของตัวเองจะเป็นรายได้ของคนที่ชวนเข้ามาทำงานแล้วเขาได้รายได้เพิ่มขึ้นเขารายได้ที่ดีครอบครัวของคนที่ชวนมาเป็นตัวแทนเขาประสบความสำเร็จและสร้างสวัสดิการให้กับคนในสังคมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความฝันของคุณว่านในวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่มีความสุขอีกแล้วนะครับทุกครั้งที่ได้คุยโดยเฉพาะวันนี้ครับได้เหมือนรื้อฟื้นเรื่องราว8ปีที่แล้วมาคุยวันนี้ครั้งมันเหมือนหนังอีกเรื่องนึงเป็นภาคต่อผมเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้คุยอีกแหละว่าเส้นทางต่อไปเขาเป็นยังไงเขาประสบความสำเร็จอย่างไรเพื่อจะได้มาเล่าเรื่องราวและแบบอย่างนี้ด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับ FA ของเราก็มีเป็นประจำนะครับ FALACOP Live จัดเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้ครับเราใช้เวลาไม่เยอะนะครับอยู่บ้านจะฟังที่ไหนก็ได้ครับเพื่อนชวนมาฟังก็เข้ามาฟังแล้วเราได้ความรู้ได้แนวคิดได้วิธีการโดยเฉพาะเป็นตัวแทนเก่าฟังก็ได้ไอเดียได้วิธีการออกสตาร์ทเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ได้เป็นตัวแทนใหม่หรือเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาฟังก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นช่องทางโอกาสจริงๆนะครับที่เราสามารถดึงความสามารถของเรามาใช้ที่นี่นะครับที่นี่พร้อมที่ให้คุณได้โชว์ศักยภาพที่มีเพื่อเดินสู่ความสำเร็จด้วยนะครับวิทยากรวันนี้ถือว่าน่ารักมากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นกันเองแหละคนเรา AA จัดงานแล้วก็เจอกันเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากมาฟัง FALACOP Liveช่องนี้เส้นทางนี้พร้อมเสาร์หน้าเรามาเจอกันสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนพร้อมกับทีมงานด้วยเช่นกันครับสวัสดีครับ